สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อประเด็นเกี่ยวกับการปิดพิษทีวีเป็นเวลา30วันนะครับตามที่มติของกสทเมื่อวันนี้ได้ออกมานะครับยืนมติเดิมเมื่อวันที่4กรกฎาคม2559นั่นก็คือยังคงให้ปิดพิษทีวีเป็นเวลา30วันนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้ก็จะทำหนังสือเพื่อจะแจ้งมาทางพิษทีวีของเราเพื่อให้ปิดวันที่ได้รับหนังสือนะครับในขณะเดียวกันก็จะส่งเรื่องไปยังศาลปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้พิจารณาตามมติของกสทเดิมนะครับในเวลานี้นะฮะหลังจากจบรายการห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำนะครับก็เป็นเวลาของการเดินทางไปยังศาลปกครองอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะขอความเมตตาจากศาลให้ไต่สวนเป็นกรณีพิเศษสำหรับการคุ้มครองชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทางกสทก็พิจารณาเรื่องนี้ออกมาว่าสำหรับการที่ก่อนหน้านี้ได้เพิกถอนใบอนุญาตพิษทีวีไปก่อนนั้นกับเรื่องที่ทางพิษทีวีได้ออกอากาศแล้วก็มีประเด็นตามต่อเนื่องกันมาก็มองว่าเป็นคนวาระเป็นคนละประเด็นนะฮะเรื่องนี้เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับกับแกนนำนปชทั้งสองท่านวันนี้อยู่ในรายการคุณจตุพรพรหมพันธ์และอาจารย์ธิดาถาวรเศษสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับการทำงานของกสทยุคนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าโอ้โหจะลื่นขึ้นหน้าพอสมควรสำหรับการเดินหน้ามาปิดช่องของพิษทีวีเนี่ยคือความจริงเนี่ยนะครับมันไม่ได้เหนือกว่าความคาดหมายในท่ามกลางบรรยากาศที่อยู่ภายใต้คณะรัฐประหารซึ่งมีมาตรา44อยู่ในมือถ้าองค์กรใดเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่มีเหตุที่จะถูกจัดการได้สภาพไม่ได้แตกต่างไปจากนี่นะครับของการขาดความเป็นตัวเองรวมกระทั่งเนี่ยนะครับขาดหลักการขาดข้อกฎหมายคือโดยข้อเท็จจริงคำว่ามันเป็นเรื่องใหม่คำว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ถูกหยิบยกมากล่าวอ้างเนี่ยคือต้องทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากถูกเพิกถอนใบอนุญาตทางพีททีวีนั้นก็ร้องไปทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็น UNหรือแม้กระทั่งหัวหน้าคสช.เองและก็กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดที่แล้วเนี่ยนะซึ่งเนี่ยนะครับเมื่อยื่นถึงกรรมการสิทธิ์หลักของกรรมการสิทธิ์ก็มีอยู่ว่ากรรมการสิทธิ์จะพิจารณาเรื่องที่อยู่ในศาลปกครองหรือศาลอื่นใดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องรอคำวินิจฉัยของกรรมการสิทธิ์ซึ่งกรรมการสิทธิ์นะครับชุดคุณหมอนิรันดร์โดยมติเนี่ยนะครับของกรรมการชุดใหญ่ก็มีมติเห็นว่าการกระทําของกสทหรือกสทชในเวลานั้นเนี่ยนะครับเข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิ์พีททีวีทางพีททีวีก็เอาคำวินิจฉัยของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะใหญ่ไปยื่นขอการคุ้มครองชั่วคราวจากศาลปกครองศาลปกครองเนี่ยนะครับก็พิจารณาและวินิจฉัยให้การคุ้มครองชั่วคราวเราก็ได้กลับมาออกอากาศกันครั้งใหม่ผมเองเนี่ยนะครับก็แสดงเจตนาต่อหน้าศาลปกครองว่าโดยมีตัวแทนกสทช.เวลานั้นเขาทำในนามกสทช.นะไม่ได้นำทำในนามกสทเนี่ยว่าเมื่อเหตุมาจากผมคนเดียวกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับพูดกี่ครั้งก็เจ็บใจทุกครั้งอะว่าจงอย่ามองคนเห็นต่างเป็นศัตรูบรรยากาศของบ้านเมืองจะมีความน่ารักกว่านี้เนี่ยเป็นเหตุเพิกถอนใบอนุญาตว่าเอาละเมื่อเขามีปัญหากับผมคนเดียวผมก็ไม่จัดรายการในทางสถานีพีทแล้วก็จะขอมาจัดทาง YouTube เพื่อให้สถานีเดินได้และกสทช.ก็เดินได้ต่างคนต่างมีที่ยืนแต่ปรากฏว่ากสทช.ไม่ได้คิดเช่นนั้นหลังจากนั้นเขายื่นอุทธรณ์คำสั่งการคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครองสูงสุดซึ่งเนี่ยนะครับระหว่างเวลาของการนะครับจากการคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองต้นเนี่ยจนถึงคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดทางกสทช.เนี่ยนะครับส่งเรื่องใหม่เป็นระยะโดยตลอดเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเดิมนะครับจากครั้งแรกระหว่างนี่นะครับระหว่างศาลปกครองต้นจนกระทั่งถึงศาลปกครองสูงสุดนั้นเนี่ยศาลปกกสทช.ยื่นให้ศาลปกครองเนี่ยต่างกรรมต่างวรรคหลายครั้งและทางศาลปกครองก็ให้พวกเราทำคำชี้แจงก็ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาหลังจากการคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองชั้นต้นจนกระทั่งถึงศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีการยื่นต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งนั่นแสดงว่าที่ผ่านมานั้นทางกสทช.เองเนี่ยนะครับ
ก็ปฏิบัติตามคำสั่งศาลอยู่นะครับแม้ว่าเป็นเรื่องใหม่ตลอดนะครับคือหลังจากนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเดิมเพราะเรื่องเดิมมันเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้วครับระหว่างทางมีการร้องเป็นจำนวนมากบางทีก็ยังเผลอร้องเรื่องของผมไปถอดเทปทั้งที่อยู่ทางYouTube ไปแล้วซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของกสทหรือกสทชแล้วเนี่ยจนกระทั่งมาครั้งนี้การให้เหตุผลครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ให้เหตุผลชนิดติดสวนกับตัวเองบอกว่านี่เป็นเรื่องใหม่นะครับคำว่าเรื่องใหม่ก็ระหว่างจากศาลปกครองชั่วคราวไปถึงศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็ยื่นเรื่องใหม่มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้คำสั่งทางปกครองที่ตัวเองอ้างว่ามีเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยในวันที่คุณหมอเหวงและคณะนะครับไปยื่นเพื่อมีการไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวหลังจากมีการพักการใช้ใบอนุญาต30วันก็ปรากฏว่าวันนั้นศาลก็อ่านคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดนอกจากว่าเป็นการละเมิดพีทแล้วเนี่ยยังละเมิดผมด้วยนะซึ่งนะครับทำให้ขาดโอกาสที่จะได้ทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องราวมากมายนะครับอยู่ในคำวินิจฉัย20กว่าหน้าดังนั้นเนี่ยนะครับวันนั้นศาลท่านเนี่ยนะครับก็คือศาลปกครองไม่ได้เป็นลักษณะของทนายซักนะครับหรืออัยการซักนั่งกันสองฝากเนี่ยนะครับแล้วก็ถามความเห็นกันหรือว่าขอแยกหารือกันทีกันทีละส่วนปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือทางตัวแทนกสทช.และก็ตัวแทนทางพีทก็เห็นพ้องต้องกันกับศาลว่านะครับว่าต่อไปเนี้ยหลักการง่ายๆว่าเมื่อเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองเรื่องทุกเรื่องต้องผ่านศาลปกครองและก็ให้ทางตัวแทนเนี่ยของกสทช.เนี่ยนำไปหารือในที่ประชุมของกสทช.นะครับทีนี้เนี่ยคำสั่งคราวนี้เขาหลีกเลี่ยงที่จะใช้กสทช.ซึ่งเป็นบอร์ดใหญ่ให้มาใช้บอร์ดเล็กแล้วก็สำเร็จรูปเลยมติเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการยืนยันคำสั่งเดิมเมื่อวันที่4กรกฎาครับและที่เราไปร้องเนี่ยนะครับมีการไต่สวนฉุกเฉินในวันที่6กรกฎาว่ายืนยันปิด30วันอ้างว่าเป็นเรื่องใหม่คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากการคุ้มครองชั่วคราวศาลปกครองต้นคุณก็ยื่นเรื่องใหม่ต่างคำต่างวาระมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นคุณเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้นะครับการทำหน้าที่ของศาลปกครองวันหนึ่งคุณอยากจะประกาศเอกราชของคุณขึ้นมาเนี่ยคุณก็บอกคุณมีอำนาจแล้วถ้าคุณมีอำนาจอย่างนั้นจริงเนี่ยหลังจากการคุ้มครองชั่วคราวที่คุณยื่นเรื่องใหม่นะทำไมคุณไม่สั่งการพักใบอนุญาตนะครับพักการออกอากาศ30วันล่ะเอาตรรกะง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่ามันเป็นการลุกแก่อำนาจและก็ไม่นะครับไม่ปฏิบัติตามที่ตัวเองเคยปฏิบัตินะนอกจากคำสั่งศาลปกครองแล้วอ้างว่าเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหม่มีตลอดและยื่นให้ศาลปกครองต่างกรรมต่างวาระต่อมาเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะส่งเรื่องให้ศาลปกครองไปเนี่ยนะครับไปในคราวเดียวกันทีนี้ในทางเทคนิคเนี่ยนะครับก็คือว่าเราก็มีบทเรียนกับทางกสทช.หรือกสทก็ตามเลยวิธีการต่อยใต้เข็มขัดครับคือจะออกหนังสือไปยังผู้ให้เช่าสัญญาณที่ได้รับสัมปทานจากไทยคมให้เขาตัดสัญญาณจอดำซะก่อนแล้วจึงเอาหนังสือมาแจ้งเราภายหลังแล้วเมื่อเราไปร้องต่อศาลปกครองสมมุติว่าได้รับการคุ้มครองชั่วคราวอย่างนี้กว่าที่เราจะไปเปิดดาวเทียมได้เนี่ยก็ใช้เวลานะกว่าจะกล่องเนี่ยนะครับกลับมาที่เดิมเนี่ยมันยากเพราะอะไรครับหนึ่งการกล่าวอ้างเรื่องว่าเป็นวงรอบของการปรับช่องความจริงก็สามารถใส่ได้โดยทันทีแต่ว่าโดยพฤติการเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าภายหลังมติในวันที่4เนี่ยทางกสทเองเนี่ยนะครับจะโดยเนี่ยนะครับใครสั่งการผมไม่ทราบได้โทรไปยังเจ้าของกล่องต่างๆว่าวันที่10จอดำนะวันที่10จอจะดำนะดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงเห็นว่าวิชามารเนี่ยมันใช้ดังนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้ก็คือว่าเมื่อวานที่เรามีความสึกเอะใจเพราะว่าตอนแรกพูดไม่หมดครับคือก็เขาก็พูดตามหนังสือว่าจะยื่นให้กับศาลนะครับในใบแถลงของทางกสทเองก็จะยื่นให้กับศาล
แต่พอนักข่าวไปซักเข้าเนี่ยก็บอกว่าก็จะแจ้งทางพิษทีวีในสัปดาห์นี้แล้วก็ยื่นกับศาลต่อไปเนี่ยทีนี้มันจะเป็น2ตอนตอนหนึ่งก็คือถ้ามาแจ้งกับพิษเนี่ยแสดงว่าเขาต้องแจ้งกับผู้ให้บริการกับพิษนะครับที่ได้รับสัมปทานจากไทยคมเนี่ยครับจอก็จะดำก่อนนะครับผมอ่านแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความในวันนี้ที่คุณหมอเหวงและคณะบรรดาสี่สาวและผู้บริหารและทีมทนายความเนี่ยที่เขาเดินทางไปเพื่อจะบอกว่าแม้ว่าจะยังไม่มีหนังสือมาจากกสทก็ตามแต่โดยพฤติการเมื่อครั้งที่ผ่านมานั้นจอดำแล้วหนังสือจึงจะมาแล้วขั้นตอนรายละเอียดปลีกย่อยทางเทคนิคเนี่ยกว่าจะเปิดได้มันไม่ทันการเกิดความเสียหายนะครับเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสคุยนอกรอบนะครับกับตัวแทนของกสทหรือกสทชเนี่ยพวกนี้ก็ใช้ชื่อกัน2บทบาทเนี่ยนะว่าจะเอาอย่างไรนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนที่ต้องไปให้ถ้อยคำในศาลปกครองผมบอกว่าเอาละต่างคนต่างทำหน้าที่ขอให้พูดความจริงกันเราก็ไม่มีความโกรธต่อกันเพราะว่าเข้าใจในบริบทต่างคนต่างทำหน้าที่กันเขาก็บอกว่าจะยื่นหนังสือถึงพีทีวีภายในสัปดาห์นี้ช่วงปลายสัปดาห์เราก็ถามปลายสัปดาห์หมายถึงพฤหัสหรือศุกร์ใช่ไหมเขาก็บอกประมาณนั้นคือปลายสัปดาห์ไม่ใช่เมื่อวานนี้ตอนกลางคืนนะเมื่อวานเราจึงรีบจะต้องไปยื่นศาลปกครองแต่บังเอิญว่าไปไม่ทันนะครับแต่ว่าวันนี้ทันกันอย่างแน่นอนทีนี้แท็กติกของไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ไหมยื่นวันพฤหัสกับศุกร์เนี่ยก็ความจริงเขาสั่งปิดวันอาทิตย์นะวันที่10กรกฎาคมเพราะเขารู้ว่ามันเป็นวันหยุดมันไปร้องขอคุ้มครองชั่วคราวไม่ได้นะครับไอ้นี่ก็เป็นแท็กติกเป็นวิธีการสกปรกขั้นพื้นฐานนะต่อมาก็คือว่าการบอกว่าจะเพิกถอนการเพิกถอนใบอนุญาตครั้งที่แล้วนะครับจะยื่นให้ศาลนะครับทั้งการคุ้มครองชั่วคราวการเพิกถอนใบอนุญาตเพราะว่าจะขอเนี่ยครับพัก30วันทีนี้เสร็จเลยเพราะว่าถ้าศาลนี่นะครับเพิกถอนการคุ้มครองชั่วคราวเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตมันก็จบเลยมันจะไปพักนะครับใบอนุญาต30วันมันไม่ได้เพราะว่ามันถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้วครับในทางกลับกันก็คือว่าเมื่อกสทช.เนี่ยนะครับมติเดิมใช้ชื่อกสทช.ไม่ใช่กสท.เนี่ยมีมติเพิกถอนใบอนุญาตพิษทีวีไปแล้วเนี่ยแล้วต่อมากกสท.ซึ่งเป็นบอร์ดเล็กเนี่ยนะครับมีมติพักใบอนุญาต30วันคำถามก็คือว่าคุณมีมติเพิกถอนไปแล้วแล้วคุณจะมีมติพักการใช้อนุญาตกันได้ยังไงผมยังเปรียบเปรยกับท่านอาจารย์ธิดาเหมือนสามีภรรยาที่หย่าขาดกันแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าจะมานะครับมีมตินะครับขอพักการสัมพันธ์ต่ออีก30วันก็หย่าขาดไปแล้วครับแปลว่าจบนะครับแต่ว่านี่ว่าจะมีนะครับมีคำสั่งว่าจะขอพักการสัมพันธ์ไปอีก30วันมันจะพักได้ยังไงมันอยากขาดกันไปแล้วในทางปฏิบัตินี่เอาตรรกะกันง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการกล่าวอ้างว่านี่คือเรื่องใหม่คุณไม่ถามจริงๆนะครับทางกสทคุณไม่อายบ้างเพราะว่าหลังจากการคุ้มครองชั่วคราวนะครับของศาลปกครองต้นกว่าจะถึงศาลปกครองสูงสุดคุณก็ส่งคำร้องเรื่องใหม่มาโดยตลอดนะครับครับคุณก็เคารพตามกระบวนการศาลตามปกติแต่มาครั้งนี้พอคุณจะไม่เคารพศาลคุณก็บอกว่านี่เรื่องใหม่ฉันมีอำนาจทางปกครองแล้วก่อนหน้านี้แล้วทำไมคุณไม่มีอำนาจอ่ะก็คุณร้องกับศาลว่านะครับข้าวขายนู่นนี่นั่นทางสถานีก็ทำคำชี้แจงมาโดยตลอดคือไม่ใช่ว่าหลังจากการคุ้มครองชั่วคราวนะครับกสทช.ไม่มีการยื่นเรื่องเลยยื่นมาโดยตลอดสม่ำเสมอเมื่อก่อนเนี่ยคุณจตุพรเวลาไปยื่นกับศาลอย่างกสทช.หรือว่ากสท.เนี่ยไปยื่นกับศาลแล้วไม่ได้อ้างเรื่องต่างกรรมต่างวาระเนี่ยฮะมันมีเรื่องที่เขามาดำเนินการกับเราในกรณีที่ผิดคำสั่งกสช.บ้างไหมฮะในระหว่างนั้นต้องว่ากันความจริงคือเขาต้องการใช้อำนาจศาลเขาไม่ต้องการจะใช้คำสั่งของกสช.เพราะว่าเรื่องมันอยู่ในชั้นศาลไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าเจตนาเวลานั้นในการยื่นเนี่ยนะครับไปยังศาลเนี่ยนะครับในหลังจากการเพิกถอนแล้ว
เพื่อเนี่ยนะครับมีผลต่อศาลปกครองสูงสุดเจตนาต้องการให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนั่นหมายถึงว่าสถานีพิษต้องปิดตลอดจนกว่าจะมีการวินิจฉัยของศาลปกครองเป็นที่ยุตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเจตนามันจึงไม่สุจริตกันมาตั้งแต่ต้นเป็น10เรื่องนะครับนะครับยื่นไปมาปรากฏว่าต่อมาเนี่ยบอกว่าไม่ต้องการยื่นให้กับศาลแล้วบอกว่ากสทมีอำนาจเองกสทเล็กกว่ากสทช.อีกนะครับใช้กฎหมายของตัวเองเลยมีอำนาจเองแล้วปปคำสั่งเหมือนกันนะครับแล้วถามว่าไอ้ระหว่างทางที่คุณยื่นมาหลังจากนะครับหลังจากที่มีการคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองต้นน่ะเป็น10เรื่องคุณใช้เนี่ยนะครับช่องทางนี้ทำไมนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็รู้นะครับว่าเมื่อศาลปกครองสูงสุดให้การคุ้มครองเนี่ยนะครับจะโดยรู้ก่อนหรือไม่รู้ก่อนหรือรู้วันนั้นอะไรก็ตามเลยนะครับแต่ว่าวันนี้คุณกลับเลือกใช้ช่องทางใหม่แล้วก็บอกว่าเรามีอำนาจวันที่4กรกฎาคมเนี่ยอ้างเรื่องคำสั่งคสช.แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับอ้างมาตรา37นะครับของคสทช.เนี่ยก็อ้างคำสั่งด้วยนะนะครับควบคู่ครับก็อ้างคำสั่งคสช9703ครับแล้วก็การอธิบายเนี่ยนะครับมีการกล่าวอ้างแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยนะครับไอ้มาตรา97และ103นั้นเนี่ยมันไม่มีเรื่องการปิดสถานีนะหรือการเพิกถอนใบอนุญาตและที่สำคัญที่สุดพอไปดูเนี่ยนะครับขั้นตอนมันก็พิเรนแล้วเนี่ยพอไปดูเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเนื้อหามันก็ไม่มีอะไรอีกเนื้อหาก็ปรับทัศนคติทหารประชาชนปรับเข้าหาชาติที่มาของสว.อุทยานราชพักก็เป็นประเด็นสาธารณะโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็วาดหวังว่าที่คุณหมอเหวงและคณะเดินทางไปศาลปกครองในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะได้รับการพิจารณาเพื่อจะมีการไต่สวนฉุกเฉินเพราะว่ามันต้องไต่ก่อนที่คำสั่งปิดพิษทีวีจะมีผลนะครับจึงจะคุ้มครองชั่วคราวได้นะครับเพราะว่าปิดไปแล้วเนี่ยนะครับมันคุ้มครองชั่วคราวไม่ได้ดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับในวันนี้เราคงจะมีความชัดเจนกันที่ศาลปกครองแต่ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นอารมณ์นะครับวันนี้ต้องการจะเข้าช่องทางศาลส่งมาเป็น10เรื่องแล้วครับแต่พอต้องมีความคิดใหม่จะโดยอย่างไรก็ตามบอกว่าฉันมีอำนาจแล้วก่อนหน้านี้กว่า10ครั้งทำไมต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลหลังทั้งที่จริงเนี่ยนะครับตกลงกันระหว่างนะครับศาลตัวแทนกสทช.และพีทว่าทุกเรื่องต้องผ่านช่องทางของศาลนะครับเขาก็เลือกใช้วิธีเอาละเข้าช่องทางศาลในทางหนึ่งแล้วก็ขณะเดียวกันก็แจ้งพีททางหนึ่งแต่ไอ้วิธีการที่มา2ทางเนี้ยจอจะดำก่อนที่เรื่องจะให้ศาลปกครองได้พิจารณาครับยีใส่ไวเลสก็เข้ามาเลยนะครับก็ถ้าพูดเป็นโมเดลภาพง่ายๆเนี่ยครับสมมุติว่าคำสั่งออกมาเรียบร้อยแล้วส่งมาถึงเราเนี่ยฮะแล้วมีการจอดำไปจริงๆฮะมันจะต้องใช้เวลากี่วันนะครับถ้าหากไม่มีศาลมาคุ้มครองถึงจะเปิดกลับมาได้30วันสามสิบวันก็มีผลวันไหนก็บวกไป30วันก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมที่ศาลจะมาคุ้มครองเราหลังจากที่เราจอดำไปแล้วคือถ้าสั่งกันจริงๆเนี่ยนะครับทำได้หมดผมมีกรณีที่ยกตัวอย่างให้ฟังหลังจากการยึดอำนาจเนี่ยเขาก็พูดง่ายๆว่าไฟเขียวให้โทรทัศน์ช่องการเมืองต้องไปเปลี่ยนชื่อนะครับและสามารถตั้งใหม่ได้เนี่ยครับก็ปรากฏว่าช่วงนั้นก็จะมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับมีการเชิญโทรทัศน์ช่องการเมืองกันทุกช่องเข้าไปพูดคุยมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทางทหารก็ไม่พอใจโทรทัศน์ช่องพิษผมเองเนี่ยก็ได้ยินข่าวนี้ช่วงหัวค่ำนะครับรายการของคนอื่นไม่ใช่รายการผมผมก็บอกว่าเอาละถ้าไม่พอใจก็เฉพาะรายการนี้เดี๋ยวเราเขายุติเนี่ยนะครับการออกอากาศไปก่อนแล้วกันเพื่อจะตัดปัญหานะครับเพื่อความสบายใจให้โทรทัศน์มันเดินได้ความหงุดหงิดก็ยังไม่หยุดนะท้ายที่สุดจอดำปิดสวิตช์เลยทำให้เห็นเลยผมก็โทรไปคุยบอกว่านี่พี่เนี่ยมันอย่าให้มันมากถึงขนาดนี้เลยอย่าทำให้เรื่องมันไม่เป็นเรื่องเลยบ้านเมืองกำลังเดินไปกันไปได้เนี่ยถ้าอย่างนั้นนะครับเอานะครับก็ติดตามกันไปเรื่องที่มีปัญหาเราก็วางลงก่อนเดี๋ยวที่เหลือเราค่อยมาว่ากันเบื้องต้นเนี่ย
พี่ไปเปิดสวิตช์ให้สถานีพีทก่อนเขาบอกถ้าอย่างนั้นได้เปิดพวกทีวีก็โผล่มาหน้าจอเหมือนเดิมพูดง่ายๆว่าอย่างกันอย่างกับประเทศนี้อะไรก็ได้เลยคือบ้านเมืองในเวลาหนึ่งเนี่ยนะมันไม่ได้มีข้อกฎหมายอะไรนะคือถ้าวันนั้นเนี่ยถ้าขั้นตอนมันมากนี่นะพอทีวีจอดำไปแล้วเนี่ยกล้องต่างๆเนี่ยมันก็ต้องดับไปด้วยครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเอาไว้ถูกอ้างความจริงเนี่ยครับลงกันได้ทันทีผมยกตัวอย่างว่าตอนที่เปิดรอบการคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยกล่องที่มีพรรคพวกเรานะครับพวกรามคอนเน็กชันเนี่ยนะครับพอมีอยู่ในบรรดาดูแลในบางกล่องเนี่ยครับเขาก็จัดการให้โดยทันทีเลยกล่องบางกล่องเนี่ยครับทำลืมจนกระทั่งผ่านไปหลายเดือนผมต้องอารวาสรุ่งเช้าก็เปิดได้เลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักใหญ่ใจความก็คือว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับความพยายามจริงๆคือต้องการให้จอดำในระหว่างการทำประชามติเท่านั้นนั่นคือความต้องการที่เป็นแก่นแท้นะครับก็ขอต้อนรับแล้วก็สวัสดีอาจารย์ลูกหยีด้วยนะเพิ่งมาสมทบอีกทีนึงนะก็หมายความว่าถ้าดำเนินการไปตามกระบวนการปกติเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถูกต้องแต่ว่าก็มีความกังวลว่าถ้าเกิดมันจอดับไปแล้วเนี่ยมันจะมีวิชามารอย่างพี่ตู่จตุพรพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็ยังจอยังไม่ดำยังโทรไปบอกกล่องเลยนะครับแล้วก็คือวิธีการแบบนี้มันไม่ควรที่จะทำกันแล้วก็ชักที่มันชักจะมากไปเพราะว่าขั้นตอนต่างๆดูเหมือนว่าสังคมเนี้ยเขาไม่รู้ว่าทางกสทช.เนี่ยนะครับยื่นเรื่องภายหลังจากการคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยกว่า10เรื่องเกิน10แน่นอนและบางครั้งเผลอไปถอดเทปทาง YouTube ของผมร้องไปด้วยจนกระทั่งผมทักว่าจะบ้ายังไงนะครับว่าคุณไม่มีอำนาจจนกระทั่งนี่นะครับต่อมาเนี่ยพอเห็นว่ามันไม่มีผลเลยเนี่ยครับใช้อำนาจของตัวเองแต่หลีกบอร์ดใหญ่มาใช้อำนาจของบอร์ดเล็ก คือทางกสทแทนดังนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์เมื่อครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรต่างกันผมเชื่อว่าทางคุณหมอเวงและคณะในวันนี้นะครับหลังจากได้ยื่นให้ศาลแล้วถ้าศาลรับเรื่องก็จะมีการไต่สวนฉุกเฉินซึ่งก็จะมีการเรียกมาทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะได้ทำความจริงให้ปรากฏครับเดี๋ยวขอถามในฐานะเป็นมุมมองทางการเมืองบ้างนะการกระทำในลักษณะนี้ฮะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เนี่ยครับไม่ทางฝั่งคสช.กสท.หรือกสทช.เองไม่กังวลหรือไม่กลัวว่าประชาชนจะมองภาพแล้วเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องประชามติอย่างที่เรามองกันอยู่ฮะเจอได้จ้ะมันมองอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าเด็ก3ขวบเขาก็คิดได้แล้วก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความกังวลในเรื่องผลประชามติมากจนกระทั่งและไม่มีความกังวลเรื่องนี้คือคล้ายๆกับว่าดำรงความปรารถนาอย่างเหนียวแน่นว่าต้องการให้ผ่านประชามติอันนี้ไม่ได้เจตนาไปบิดเบือนหรือใส่ใครนะก็คือการปฏิบัติเนี่ยมันส่อเจตนาเราจะไปยึดคำพูดไม่ได้นะคือท่านก็จะพูดยังไงก็พูดไปแต่ประชาชนนี่มองการปฏิบัติการปฏิบัติในการยุบศูนย์ปราบโกงนะแล้วก็นอกจากจัดการเรื่องศูนย์ปราบโกงก็จัดการกับประชาชนรวมทั้งพวกแกนนำในการที่ว่าก็ข้อหาคสช.นะครับพรบ.ประชามติไม่ผิดนะไอ้ศูนย์ปราบโกงเนี่ยเอาพรบ.ไม่ได้ก็มาเอามั่วสุมการเมืองเกิน5คนซึ่งมันเป็นข้อหาที่มันพิลึกพิลั่นแล้วเขาบอกเขาไม่ได้มั่วสุมทางการเมืองเขามาทำหน้าที่พลเมืองดีนะในการทำงานที่จะช่วยทำกระบวนการประชามตินี่นี่ยกตัวอย่างครับอันนั้นก็เกิดขึ้นแล้วนะแล้วพอมาในเรื่องของกรณีปิดพีชเนี่ยแน่นอนก็คือมันมองออกอ่ะคุณปิดยังไง30วันคร่อมพอดีอ่ะแล้วก็ดังที่บอกอ่ะคุณจตุพรบอกเหมือนคนหย่ากันแล้วพอหย่ากันแล้วอ้าวน้อยแน่มาบอกขอยุติความสัมพันธ์30วันมันเรื่องอะไรมันหย่าไปแล้วแต่เวลาอาจารย์คิดเนี่ยอาจารย์ไม่ได้คิดไปแบบเขาจังคิดมองว่ามันเหมือนกับว่าตายไปแล้วอะคล้ายๆกับว่าถ้าเขามีอำนาจเต็มถ้าไม่มีศาลปกครองเขาถอนใบอนุญาตเราแล้วนะครับถูกไหมเขาคิดว่าเขามีอำนาจเขาถอนใบอนุญาตเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันตัดไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์นะคือหมายความว่าสถานภาพเรานั้นเนี่ยมันไม่ได้ดำรงอยู่ในบริบทของกสทและกสทช.แปลว่าความจริงมันไม่มีพีซละ
แต่บังเอิญศาลปกครองเขาบอกไม่ได้นะคะเขาใช้อำนาจศาลเดียวก็คือว่าเหมือนกับว่าตัดสินประหารชีวิตแล้วต่อมาก็ให้ฟ้องใหม่ให้ติดคุกอีก30วันนั่นแหละนะก็กำลังจะบอกอย่างนั้นแต่เขาบอกแค่สิบกว่าเขาบอกหย่ากันแล้วแล้วจะมาบอกยุติความสัมพันธ์ทีนี้เนี่ยก็ต้องไปขุดศพมาขังไว้ในคุกอีกแต่ว่าของจานี่คิดว่าเหมือนกับว่าตายคือสถานภาพไม่มีแล้วครับสถานภาพของ Peace TV ตามหลักแล้วกสทเนี่ยคุณมันไม่มีการดำรงอยู่ของเขานะตามหลักนะแต่ว่าหรือว่าถือว่าตายไปแล้วก็ได้จากกสทนะแต่ว่าถ้าหากว่าที่เรายังทำงานอยู่ได้เพราะอำนาจศาลนี่พูดง่ายคืออำนาจศาลครับมายับยั้งอำนาจของกสท.ดังนั้นเขาก็รู้เพราะนั้นอย่างที่คุณจตุพรบอกว่าพอหลังจากนั้นเขาบอกว่ายังมีอำนาจอยู่นี่อยากจะให้มันตายจริงๆอ่ะนะให้ได้ก็เลยยื่นส่งไปคุณตัดสินให้มันตายตามผมดิมันจะบทศพอีกรอบนึงหมายความว่าผมให้ตายแล้วแต่คุณยังชะลอเอาไว้ไม่ให้ตายนี่ไงผิด1 2 3 4คุณควรจะสั่งให้ตายตามที่ผมบอกให้ตายพิพากษาให้ประหารชีวิตต่อมาก็ขอให้เพิ่มโทษติดคุกอีก30วันแล้วพอมาถึงตอนนี้พอเห็นว่าที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่สั่งยังปล่อยให้อยู่ตลอดงั้นเปลี่ยนวิธีใหม่ครับเปลี่ยนวิธีใหม่ไม่เอาละไม่ยื่นไปที่ศาลละหลังจากที่ยื่นมาถูกไหมไม่ยื่นไปที่ศาลแล้วก็ใช้อำนาจเลยแต่ใช้อำนาจมาอีกทีคราวนี้ไม่ใช่ตายเอ๊ะแล้วมันประหลาดแล้วก็ตายไปแล้วอะนะก็ให้ขังคุกใช่ไหมแต่ว่าขังคุก30วันแล้วก็ปล่อยได้ดังนี้เนี่ยมันเป็นความขัดแย้งนะแล้วมันผิดตรรกะของธรรมดาแล้วยังไม่ยังไม่ต้องพิจารณาว่าข้อพิจารณาของศาลเนี่ยได้เขียนเป็นเอกสารชัดเจนว่าที่คุณหมอเวียงมาพูดชอบที่จะคำว่าชอบที่จะภาษากฎหมายแปลว่าให้ทำอย่างนั้นนะแต่ภาษามันต้องเขียนเพราะแต่สมัยนี้เขาไม่ชอบภาษาเพราะๆนะนะเขาก็เปรี้ยงฟังยากใช่ไหมเปรี้ยงเปรี้ยงเพราะว่าตีความครับนิยมตีความดังนั้นเนี่ยในคำที่เมื่อได้ไปพบกันระหว่างตัวแทนของกสทซึ่งเขาจะต้องนำความไปบอกเนี่ยเขาก็ได้ชี้ชัดอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องมาที่ศาลแต่นี้เข้าใจว่าการดำรงความมุ่งหมายที่ยังไม่ตายเหรองั้นเอาศพไปติดคุกก่อนหรืออย่างไรเนี่ยทำให้เขาก็เลยต้องออกมาในลักษณะแบบนี้ซึ่งดังที่บอกว่าถามว่าประชาชนคิดไหมอ้าวประชาชนมันต้องคิดอยู่แล้วประชาชนคิดเป็นแต่คำถามว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะเป็นคือเข้าไปสนใจประชาชนถ้ามีอำนาจก็คือเป็นเช่นนั้นแล้วมันอยู่ที่องค์กรต่างๆคุณเป็นองค์กรอิสระนะแล้วคุณก็จะต้องถูกควบคุมนะด้วยความชอบธรรมในฐานะที่เป็นองค์กรที่ควบคุมสื่อเมื่อวานอาจารย์พูดคุณเรียกร้องสื่อไม่เรียกร้องเราจรรยาบรรณสูงแล้วคุณมีจรรยาบรรณไหมครับนะคุณต้องถูกเรียกร้องจรรยาบรรณให้สูงกว่าสื่อทั้งหลายด้วยแต่เราไม่ใช่จรรยาบรรณอย่างเดียวอุดมการณ์เราก็มีด้วยให้เราเลิกอุดมการณ์ไม่ได้นะแต่เราก็ยินดีปฏิบัติตามกรอบของจรรยาบรรณของสื่อตามกฎหมายของเขาทุกประการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามก็คือว่าเขาไม่ได้สนหรอกคือขอให้ได้เป้าหมายตามที่ต้องการครับคิดว่าความคิดเห็นของประชาชนหรือคนทั่วไปนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสายตาแล้วนอกจากผู้มีถืออำนาจแล้วนะกสทก็คิดอย่างนั้นถ้ากสทไม่คิดอย่างนั้นกล้าทำเหรอมีคนที่ไม่กล้าทำคือคุณสุพิญญาเพราะยังคิดว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่ยังอยู่ไปอีกนานพวกนี้จะรีบไปไหนนะเสียชีวิตไปไหน คุณสุพิญญาก็ยังอยู่อีกนานเพราะนั้นแกก็จะให้แกอยู่แบบคนตายเนี่ยแกอยู่ไม่ได้หรอกเมื่อวานคุณสุพิญญาก็ไม่เข้าร่วมประชุมนะเขาแสดงเจตนาชัดเจนเขาต้องการอยู่แบบคนเป็นครับในความคิดของอาจารย์นะตายนี่ตายไปจากไหนตายไปจากความยกย่องของประชาชนเลือกสิเลือกจะอยู่แบบคนตายหรือแม้กระทั่งตายจะอยู่แบบคนเป็นคือคนไม่เคยลืมครับนะครับแม้ว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ขององค์กรอิสระกสทเองเนี่ยจะไม่อยากให้มองว่าคำสั่งหรือการกระทำต่างๆนานาเนี่ยจะเชื่อมโยงกับคสช
นะครับแล้วก็คนเขาดูการปฏิบัติครับแล้วก็เมื่อวานนี้อย่างทางคนที่ออกมาแถลงของกสทเองก็คือคุณภักดีมานะเวศเนี่ยนะบอกพ่วงท้ายไว้ในข่าวที่เราได้อ่านกันบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวคสช.แต่ว่าในเนื้อหาตรงกลางข่าวเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ตรงที่ว่าเขาบอกว่ามติของกสทเมื่อวันที่4กรกฎาคมเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ว่าหากสถานีโทรทัศน์เราเนี่ยผิดเนื้อหานะฮะผิดเนื้อหาตามข้อห้ามประกาศคสช. อยู่ดีนะฮะบอกว่าไม่เกี่ยวกันแต่ก็สุดท้ายก็ใช้เนื้อหาของการขัดของคสช. อยู่ดีครับก็คือเรื่องทั้งหมดคือต้องการจะหาเรื่องมันตั้งแต่เนื้อหาที่มันไม่เข้าอยู่แล้วแต่ทั้งหมดก็คือต้องการที่จะปิดนะครับในระหว่างการทำประชามติถ้าอย่างนั้นเอาเรื่องพิษเรายกไว้ก่อนนะแล้วรอความคืบหน้าจากศาลปกครองเอาเรื่องรัฐธรรมนูญประชามติเรื่องพรบเรื่องสังฆราชกันต่อนะครับสำหรับเรื่องรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ตอนนี้ก็น่าจะมีความเป็นห่วงกันเรื่องของการทำงานของกกต.นะครับเวลาก็ใกล้เข้ามานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับพูดกันย้ำไปย้ำมานะฮะเดี๋ยวหาว่าพูดเรื่องเดิมก็ยังพิมพ์หนังสือสลับไปสลับหน้าไปมากันอยู่นะครับจริงๆก็มีหลายความเห็นหลายความเป็นห่วงนะครับที่เป็นห่วงว่ากกต.เนี่ยทำงานทันไหมครูคอที่ลงพื้นที่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับของเราเป็นห่วงไงบ้างครับพูดบ้างวันนี้มาทางชีววิทยาไหมวันนี้ ผมคิดว่าทุกเรื่องเวลานี้นะที่มันออกมาเนี่ยมันล้วนแต่เป็นกิ่งก้านสาขาของเรื่องประชามติทั้งสิ้นนะครับคือสถานการณ์ที่มันออกมาทั้งหมดมาจากกิ่งก้านสาขาของเรื่องประชามติทั้งสิ้นซึ่งผมก็เห็นชอบด้วยกับท่านนันทวุฒิที่มานั่งครั้งแรกเมื่อวานแล้วก็ท่านก็สรุปว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากประชามติแม้กระทั่งว่าเราจะเลื่อนมาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะกิ่งก้านสาขาของมันที่ออกมาก็คือพีททีวีวันนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่ากระแสหลักทางการเมืองเนี่ยมันเป็นกระแสหลักแล้วก็มันคือเรื่องประชามติอันเป็นศูนย์กลางของทุกสถานการณ์เราจะเห็นว่าถ้าจะให้พูดกันสักยกหนึ่งอ่ะเอากันทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับขอย้อนไปที่อดีตชาติที่ว่าการยึดอำนาจนะครับเพื่อการปฏิรูปไปสู่ประชาธิปไตยแล้วก็เวลานั้นสถานการณ์ครับท่านอาจารย์ท่านพิตุทุกฝ่ายก็รอผมคิดว่าหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มนปช.พี่น้องนปช.ก็รอถึงการปฏิรูปอยู่แล้วก็อยู่ในการติดตามอย่างสนใจแล้วผมคิดว่าหลายฝ่ายซึ่งก่อนหน้านั้นเรียกร้องการปฏิรูปกันทั้งนั้นก็รอเพื่อที่จะเห็นหน้าตาของรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปด้วยกันทั้งสิ้นแต่ผมมากระจ่างแล้วก็เชื่อมั่นต่อคำพูดของท่านราชบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยคือท่านศาสตราจารย์ดร.ลิขิตธีระเวคินซึ่งท่านได้กล่าวเอาไว้ตั้งแต่สมัยยุคเกิดวิกฤตว่าวิกฤตนี้ไม่ใช่เป็นวิกฤตโดยธรรมชาตินะครับเป็นวิกฤตที่ถูกสร้างขึ้นก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยเชื่อผมแบ่ง50-50ต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยนะมีการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็น่าที่จะเป็นวิกฤตจริงนะแต่บัดนี้ผมเชื่อโดยส่วนตัวถึง 100% แล้วก็ถ้าใครเถียงอีกผมก็เชื่อเป็น200ใครเถียงอีกผมก็เชื่อเป็น300ไม่อยากให้ผมเชื่อมากขึ้นอย่าเถียงนะครับว่าเป็นวิกฤตที่มันถูกสร้างขึ้นทำไมเป็นวิกฤตที่ถูกสร้างขึ้นเหตุผลก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่เป็นการวางแผนเพื่อจะไม่ใช่เป็นการวางแผนกันเพื่อจะมาร่างรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญนั้นถูกร่างขึ้นภายใต้การวางแผนแล้วเราจะเห็นได้ว่าข้อเงื่อนไขทั้งหมดก่อนหน้านี้ไม่ได้รับความสนใจใยดีเลยหลายประเด็นยกตัวอย่างเช่นการปรองดองตอนนี้มองข้ามนะครับการปรองดองจริงๆเป็นหัวใจหลักของทุกสังคมนะถ้าตราบใดที่การคือตอนนี้นอกจากไม่ดองแล้วเนี่ยกำลังจะตากแห้งกำลังจะตากแห้งอีกนะครับกลายเป็นแดดเดียวนะครับใช่ไหม
คุยต่อคุยต่อนะฮะเห็นไหมเห็นชัดเจนนะครับผมคิดว่านะฮะหนึ่งการปรองดองมองข้ามนอกจากมองข้ามแล้วยังสร้างความแตกแยกเพิ่มยังสร้างเงื่อนไขปัญหาของความขัดแย้งที่รอการคุกรุ่นและบานปลายนั่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความสนใจของคณะยึดอำนาจดังนั้นผมมองอย่างนี้นะครับคณะยึดอำนาจที่เคารพผมมองท่านอย่างนี้ดังนั้นถ้าท่านไม่อยากให้ผมมองอย่างนี้ท่านก็ต้องทำอย่างอื่นให้มุมมองผมเปลี่ยนไปนะนั่นจะเห็นได้ว่าการร่างรัฐธรรมนูญชุดแรกเนี่ยนะครับภายใต้อาจารย์นวลศักดิ์วันโนฉบับบวรศักดิ์นะฮะก็เป็นที่ชัดเจนเลยเหมือนที่ท่านอาจารย์ธิดาว่าเด็ก6ขวบก็ดูออกอ่ะอาจารย์ธิดาว่า3ขวบอ่า3ขวบ3ขวบ3ขวบใช่มั้ยครับท่านขอโทษครับข้อมูลพลาดไปนิดถ้า6ขวบอะไรก็เด็ก3ขวบ2คนเด็ก3ขวบ2คนก็มองได้อ่ะเด็ก3ขวบ2คนน่ะรวมกัน6ขวบอ่ะก็มองได้อ่ะว่านี่มันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมชาติอ่ะใช่หรือเปล่าครับนั่นน่ะและในท้ายที่สุดท่านอาจารย์บวรศักดิ์ก็ยังพูดอะไรที่เป็นรหัสไว้อีกใช่ไหมเช่นเขาอยากอยู่นานอันนี้ทำไมไม่บอกว่าอยากอยู่ยาวอยากอยู่ยาวใช่ไหมเขาอยากอยู่ยาวนะครับยาวกันนานก็คู่กันนะนะครับทีนี้อันนี้ท่านดร.วิษณุเครืองามท่านก็มาบอกว่าลงเรือแป๊ะต้องตามใจแป๊ะอันนี้มันเป็นความชัดเจนว่าไม่มีความจริงใจที่จะปฏิรูปประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับที่1เนี่ยมันอยู่ภายใต้แผนการยืดก็เรียกว่าการยืดระยะเวลาที่น่าเกลียดมากนะครับเพราะว่าถ้าท่านคิดว่าท่านจะปฏิรูปประเทศนี้ไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอ่ะคนเราถ้ามีความปรารถนาอย่างมากเนาะมันจะมีการขัดเคลื่อนอย่างรวดเร็วอ่ะยกตัวอย่างเช่นผมนอนหลับอยู่อ่ะแล้วทีนี้เมื่อคืนผมก็ดูรายการรีรันน่ะก็ทุกตอนผมดูหมดเลยแล้วก็นอนดึกอ่ะเอางี้ดีกว่าตอนนี้ตื่นแล้วยังตื่นแล้วฮะ ไม่ใช่มาด้วยลังสังหรณ์ อันนี้แล้วจริงๆก็พอพี่ตู่น้องมิวโทรไปบอกพี่ลูกหยีพี่ตู่บอกมาจัดรายการด้วยความปรารถนาอย่างรุนแรงอ่ะผมก็ตื่นขึ้นมานะครับเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งถ่ายบนโถนะครับแล้วก็แปลงแล้วก็แปลงฟันแล้วก็ฝักบัวอยู่บนหัวทำสามอย่างพร้อมกันภายในไม่กี่นาทีแล้วมาก็นุ่งกางเกงใส่เสื้อก็มาในสภาพแบบนี้ผมก็ไม่ได้หวีหน้าตาก็ไม่ได้แต่งอ่ะคนเราพอมันมีความปรารถนาอย่างรุนแรงมันก็ไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้ามีความปรารถนาอย่างรุนแรงทำไมมันช้าป่านชนี้ไม่แล้วก็ที่สำคัญคือว่าผมนี่เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าคือเขาไม่ต้องการให้การทำประชามตินี่คนตื่นตัวคนไปใช้สิทธิ์มากนะเอาเรื่องเพลงก่อนตอนแรกนี่ผมเข้าใจว่าเป็นความผิดพลาดอย่างไม่เจตนาออกมาเพลงแรกนะครับคงจำได้เป็นเพลงฉอยนะครับว่าเรียนฟรี14ปีซึ่งในรัฐธรรมนูญก็คือ12ปีต่อมาเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับที่ภาคเหนืออีสานนี่ไม่รู้เรื่องราวอะไรมีภาคใต้เท่านั้นที่ฉลาดกว่าเพื่อนเนี่ยแปลความเนี่ยแล้วต่อมาเพลงที่3เนี่ยเพลงแหล่ของท่านอาจารย์ชินกรไกรราชมันเป็นไปได้ไหมว่ากกต.เนี่ยนะครับไม่ตรวจสอบเนื้อหากันก่อนทั้ง3เพลงเพื่อว่าเห็นว่าได้ทำเพลงรณรงค์แล้วนะแล้วก็มาเถียงเรื่องปัญหาของเพลงเพลงนี้ครับไปมาเนี่ยเพลงชอยหลังจากนั้นใครได้ยินบ้างแล้วเพลงที่แก้เนี่ยนะครับเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะครับที่ร้องเหนืออีสานกลางใต้เนี่ยหลังจากนั้นก็เงียบนะเงียบไม่มีแล้วก็ต่อตรวจสอบก่อน6ครั้งแล้วนะนะครับนี่ผมเล่าให้ฟังว่าต่อมาเนี่ยครับครั้งล่าสุดเพลงของศิลปินแห่งชาติอาจารย์จินตกรเนี่ยคือถ้าเพลงแรกมันผิดพลาดเนี่ยก็พอว่านะนี่ของทางนปช7เพลงไม่มีอะไรผิดพลาดเลยครับแล้วก็ออกทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมสงสัยคือในทางจิตวิทยามุมกลับเนี่ยคนเราเนี่ยครับมันจะผิดพลาดติดต่อกันได้ถึง3ครั้งใช่หรอเพราะอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าตรวจสอบ6ครั้ง7ครั้งเนี่ยนะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนไม่ต้องการให้รณรงค์เห็นไหมเพลงออกมามันมีปัญหาก็ไม่ได้เปิดแต่เพื่อเห็นว่าเพลงได้ทำแล้วนะครับมัน3เพลงติดต่อกันเนี่ยนะครับซึ่งเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้คิดอย่างอื่นแสดงว่าไร้ประสิทธิภาพอย่างยิ่งนะเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะแต่ผมคิดไกลกว่านั้นผมว่าเจตนาครับเพราะว่าครั้งแรกอาจจะไม่เจตนาครั้งที่สองก็สงสัย
ครั้งที่3นี่เจตนาแล้วพร้อมเล็งที่3เนี่ยแสดงว่าไม่ต้องการจะมีการเปิดเพลงเพื่อให้มีการตื่นตัวที่จะออกกันไปใช้สิทธิต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในอดีตนั้นเนี่ยไม่ใช่ไปเพราะกกต.นะกกต.เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่ห่วยแตกที่สุดเมื่อเทียบกับนะครับกับพรรคการเมืองหรือว่าส่วนหน่วยงานอื่นๆเวทีของกกต.ที่เราพูดกันหลายครั้งว่าเป็นเวทีที่ล้มเหลวที่สุดดังนั้นเนี่ยนะครับ3เพลงนี้เข้าข่ายสงสัยแล้วว่ามันผิดปกติเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่ต้องการให้คนพูดเรื่องประชามติเหมือนกรณีเรื่องพิธีวีเนี่ยก็ให้เรามาชุลมุนกับพิธีวีเนี่ยนะครับจนกระทั่งลืมพูดเรื่องประชามติเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยนะครับขณะนี้แต่ละเรื่องราวมันก็เป็นกลยุทธ์ตื้นๆแต่ว่าประชาชนเขาเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าพอประชามติเวลานี้มันเหลือ26วันแล้วเนี่ยเหลือเวลานิดเดียวมากนะครับครับขณะนี้นะครับไปทำโพคนยังไม่รู้เรื่องเลยขณะนี้นะครับประชามติปี2550เนี่ยไม่มีครูกขคนะไม่มีชุดนะครับหน่วยงานต่างๆลงไปอะไรไปเนี่ยนะครับแต่ว่าการปล่อยให้พูดอย่างเสรีแม้ว่าจะมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกถึง48จังหวัดก็ตามนะบรรยากาศวันนั้นยังดีกว่าวันนี้นะวันนั้นประกาศใช้กฎอัยการศึกนี่นะครับ48จังหวัดแต่เขาไม่ได้ห้ามไม่ให้ฝ่ายที่เห็นด้วยฝ่ายไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับไปรณรงค์หรือจะพูดกันบรรยากาศในวันนั้นไม่มีในวันนี้เลยแล้ววันนี้กกต.ก็แสดงว่าพยายามนะครับทำประชาสัมพันธ์เปิดนู่นเปิดนี่แต่ทุกอย่างทำเพื่อให้เกิดความล้มเหลวเห็นไหมครับเหมือนไม่ต้องการให้เกิดความสำเร็จสิ่งที่ต้องคิดไม่มากก็คือว่าขณะที่เราชุลมุนกันเรื่องนี้เราต้องตามไปดูครับผมพูดมาหลายวันแล้วคือศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยที่เอากกต.บวกคสช.บวกรัฐบาลรัฐบาลคือทุกกระทรวงนะคสช.ก็คือทหารที่คุมรัฐบาลอีกทีและกกต.ก็อยู่ภายใต้อันนี้มาอยู่ภายใต้การบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัดมาอยู่ภายใต้ของนายอำเภอทีนี้การเอากกต.ไปอยู่ใต้ผู้ว่าเนี่ยเป็นปัญหาแล้วนะการทำประชามติในกกต.ต้องใหญ่สุดนะผมยกตัวอย่างว่านี่ถ้าเป็นบรรยากาศเลือกตั้งปกตินี่นะจะย้ายข้าราชการระหว่างการลงคะแนนเนี่ยรัฐบาลไม่มีสิทธิ์จะย้ายนะในระดับที่เป็นข้อห้ามเนี่ยต้องขออนุญาตจากกกต.ก่อนถ้าจำได้คดีเรื่องจำนำข้าวจะเอางบกลางมาจ่ายให้กับชาวนาเนี่ยยังต้องไปขออนุญาตจากกกต.นะจะย้ายเนี่ยนะครับตำรวจยังจะต้องไปขออนุญาตจากกกต.เพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าแล้วกกต.ปัจจุบันเนี่ยมีใครมาขออนุญาตอะไรตัวเองบ้างในซีกของผู้มีอำนาจไม่มีเลยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต้องอยู่ใต้กกต.นะแต่นี่กกต.จังหวัดนี่นะครับถามว่าอยู่ภายใต้ใครอยู่ภายใต้ผู้ว่ากกต.เนี่ยนะครับในระดับท้องถิ่นอำเภอลงไปเนี่ยซึ่งเนี่ยนะครับจากจังหวัดอำเภอก็อยู่ภายใต้กลไกของมหาดไทยหมดแล้วในนั้นก็มีคสช.มีทหารมีตำรวจแล้วเนี่ยนะครับถามว่าเมื่อการรณรงค์มันไม่สูงเพียงประเด็นแค่คนออกมาใช้สิทธิ์นี่นะนี่ไม่ได้รณรงค์ว่ารับหรือไม่รับเนี่ยรณรงค์ไม่รับเนี่ยนะครับก็ถูกขังไปเยี่ยมคนเนี่ยนะครับคนจะถูกดำเนินคดีเรื่องศูนย์ปราบโกงก็ยังถูกจับต้องประกันตัวตั้งแสนสี่ต่อคนเป็นการรณรงค์ผ่านการจับกุมไหมฮะถูกต้องคือมันจะมีข่าวแบบนี้ได้กันอย่างเดียวแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับที่ซูเปอร์โพลเขาไปทำโพลที่ผมบอกเมื่อวานว่าโพลเขาไปสำรวจว่าฝ่ายรับมีความสุขมากกว่าฝ่ายไม่รับ ก็ฝ่ายไม่รับมันถูกจับทุกวัน นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับที่น่ากลัวที่สุดนะวันนี้เรากำลังพูดว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมันมีปัญหาขั้นตอนเนี่ยนะครับการพูดของฝ่ายไม่รับมันมีปัญหาพูดไม่ได้แต่ใหญ่กว่านั้นก็คือการเตรียมการโกงเนี่ยแหละไม่มีอะไรเบ็ดเสร็จคือการจัดหน่วยนะครับลงประชามติอย่างเบ็ดเสร็จและไม่เคยเนี่ยนะครับใครทำอย่างนี้ได้กันมาก่อนนะครับเพราะว่าเลือกตั้งมันมีตัวแทนของผู้สมัครเข้าไปครับแต่ว่าเวลานี้เมื่อจับรัฐบาลโดยกลไกมหาไทยเนี่ยนะบวกกับทหารนะครับบวกกับตำรวจและก็บวกกับกกต.เนี่ยจะชี้เห็นอย่างชัดเจนมันเบ็ดเสร็จพวกนี้เป็นคนในผู้แน่กลไกเนี่ยก็เลือกนะครับกรรมการหน่วยลงประชามติ
และก็ให้รดอยู่หน้าหน่วยกำหนดนี่นะครับคนนับคะแนนกรรมการชุดรวมคะแนนก็ล้วนแต่อยู่ภายใต้กลไกของศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยนี้หมดขณะที่การตรวจสอบไม่มีใครสามารถเข้าไปใกล้หน่วยลงประชามติได้เลยยกเว้นว่าขณะไปใช้สิทธิ์เพียงไม่เกิน3นาทีระหว่างรอจอเนี่ยนะครับเท่านั้นน่ะในแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแค่ตอนเช้าผมสมมุติว่าเอาข้อคนสัก20คนมาต่อแถวรอไว้เราเนี่ยอันดับที่20กว่าจะเข้าไปใช้สิทธิ์ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแล้วนะแล้วเราต้องรู้ว่ากลไกมหาไทยเนี่ยสามารถเช็คได้หมดเหมือนกับกลไกของกกต.เช่นว่าใน100คนเนี่ยไอ้30คนนี่มันไม่เคยมาเลยกาบัตรล่วงหน้าไว้ได้เลยนะมันไม่เคยมาทุกครั้งมันก็ไม่เคยมาใช้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์อาจจะบอกว่าเขาไม่โกงวันนี้ไม่โกงอ่ะใช่นะครับนี่ไม่นับว่ากติกาที่ออกมามันโกงกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าไอ้สิ่งที่จะเกิดในวันที่7มันเรื่องใหญ่มากเพราะว่าถ้าไม่มีประชาชนเข้าไปสังเกตการเราไม่รู้ว่าเช้าเนี่ยนะครับหีบบัตรมีอะไรบ้างและนี่นะครับเอาทหารตำรวจไปล้อมหน่วยลงประชามติยิ่งจะเข้าใกล้ไม่ได้ใครเข้าใกล้ก็ตั้งข้อหาป่วนประชามตินะครับต้องการจะล้มประชามติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นการปล้นกันอย่างเบ็ดเสร็จที่สุดคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยยกเว้นว่าระยะเวลาที่เหลือเนี่ยศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยบอกว่าประชาชนสามารถที่จะเข้าไปสังเกตการกันได้แบบที่ชวนที่เราจะเข้าไปคุยเนี่ยและทางกกต.ต้องหาช่องทางคือผมพูดเพื่อต้องการกันเอาไว้ก่อนผมไม่ต้องการให้มีใครมาโกงมาปล้นเพราะว่าผลเสียเนี่ยไม่ได้เกิดกับฝ่ายผมนะครับจะเกิดกับฝ่ายของพลเอกประยุทธ์เองเพราะพลเอกประยุทธ์ต้องแบกกับคำว่าโกงมันจะปราบโกงได้ไงทุกขั้นตอนมันโกงหมดอ่ะแล้วท้ายที่สุดชนะนี่นะครับด้วยคะแนนที่คนสงสัยกันทั้งเมืองมันจะให้นึกถึงพลเอกสุจินดานะผิดคำพูดครั้งเดียวนะว่าไม่ว่าข้าพเจ้าและพวกไม่เป็นนายกเนี่ยและคนไทยไม่เคยให้อภัยเลยแต่ครั้งนี้มันชี้ให้เห็นแล้วว่าการพยายามทำทั้งหมดนั้นเนี่ยเพื่อต้องการนะครับให้ได้รัฐธรรมนูญอ้างฉันทามติจากประชาชนและเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะอยู่ยาวเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจเราคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตรรกะต่างๆเหล่านี้มันจะแก้ไขได้นะครับก็คือโดยผู้มีอำนาจนี่แหละคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยหนึ่งเนี่ยนะครับศูนย์รักษาความสงบเอาละก็บอกว่าถ้านปช.อยากจะทำก็เข้าไปร่วมให้เข้าร่วมจริงไหมสองก็คือกกต.เนี่ยกรรมการสังเกตการเนี่ยทำไมครั้งนี้จึงไม่มีการคิดที่จะให้มีเลยมันไม่มีการเลือกตั้งประเทศใดทำประชามติประเทศใดนะครับพูดง่ายว่ากรรมการเป็นพวกนี้หมดฟุตบอลเนี่ยนะครับฝรั่งเศสกับโปรตุเกสมีกรรมการเป็นฝรั่งเศสกับโปรตุเกสสักคนไหมไม่มีนี่กรรมการอยู่ฝ่ายรับหมดนะครับฝ่ายไม่รับต้องไปไกลๆแล้วถ้าจะไปดูเนี่ยครับตรวจสอบอะไรไอ้พวกนี้ป่วนจะล้มประชามติไอ้นี่แหละครับเป็นปัญหาใหญ่ที่เราต้องพูดกันมากกว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแล้วผมว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วไม่เอาอยู่แล้วไงคือมันชัดอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกว่ารัฐธรรมนูญเลวมาตราเดียวก็รับไม่ได้แล้วไอ้นี่เลวหลายมาตราแม้ว่าจะดีบางมาตราแต่ว่ามันมีมาตราที่เลวและเป็นมาตราที่เป็นหัวใจด้วยเหมือนนางงามจักรวาลเนี่ยครับเพราะเป็นเอดนี่ก็ไม่มีใครอยากแต่งงานด้วยแหละก็เป็นตัวอย่างที่เด็ดครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่เคยมีอันนี้เรื่องที่พี่ตู่พูดมาทั้งหมดนะครับผมยิ่งพูดไปผมก็ยิ่งเห็นนะฮะว่าเราจะกล่าวเสียอย่างเดียวว่าวันนี้ไม่มีองค์กรอิสระเลยก็ไม่ได้วันนี้องค์กรอิสระมีอยู่องค์กรเดียวเลยองค์กรอิสระผมรู้ละคือกสช.ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยองค์กรอื่นนี่จะไม่อิสระแต่มีอิสระอยู่องค์กรเดียวคือองค์กรกสช.แล้วบอกท่านนะฮะนี่เป็นการวิเคราะห์เฉยๆนะวิเคราะห์ในเชิงพฤติกรรมนะนะครับเราก็ดูกันไปอย่าโกรธกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่าความอิสระไม่อิสระเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจองค์กรสช.นี่วันนี้เนี่ยเรานั่งจัดรายการอยู่4คนเนี่ยนะครับดูเหมือนว่ามีอิสระแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมคิดว่านะฮะมาวัดกันตรงที่ว่าถ้าเมื่อหนึ่งเมื่อใดเนี่ยอำนาจองค์กรสช.คิดว่าผิดไปจากหลักการของเขาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะหมดอิสระทันทีงั้นผมก็คิดว่าไอ้เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นกับองค์กรต่างๆเนี่ยเราจะไปโทษกกต. 100% อะไรก็ไม่ได้นะครับ
สภาพเหมือนกับกสทกสทชทุกประการทุกประการครับเพราะนั้นเนี่ยจึงโทษองค์กรอื่นไม่ได้ถ้าองค์กรหนึ่งในประเทศนี้เพราะว่าไม่มีอิสระเพราะว่าไม่มีอิสระเพราะองค์กรอิสระนั้นมีอยู่องค์กรเดียวครับนะนั้นเราจึงเข้าใจถ้าจะกล่าวถึงว่าเข้าใจกสทชไหมเข้าใจนะครับแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่ว่าเวลาจะชกกันเนี่ยนะครับมันก็ต้องหาจุดนะฮะวันนี้ก็ต้องชกไปที่กสทชหรือกสทถ้าว่าด้วยเรื่องของพีซทีวีเราก็ต้องชกไปที่กกตถ้าว่าในเรื่องของประชามติแต่เรารู้ว่าทั้งนี่เป็นการเหตุผลเรื่องความปลอดภัยเรื่องความปลอดภัยครับเพราะนั้นเราก็ต้องเซฟตี้นะครับต้องเซฟตี้ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยแต่อาจารย์เห็นแย้งกันนะครับเพราะอาจารย์มองว่าทำไมคุณไม่ศึกษาสุพิญญากลางนรกผู้หญิงคนเดียวครับคือใช่นะอาจจะบอกว่าอยู่ภายใต้ครับแต่ว่าคุณต้องมีศักดิ์ศรีอ่ะคุณต้องมีศักดิ์ศรีแล้วถามว่ามีใครโจมตีคุณสุพิญญาได้ไหมไม่มีทักเสียงเลยคือถึงแม้ฝ่ายที่อยากจะไปรับกสช.เป็นเสียงข้างน้อยที่มีเกียรติที่สุดในทัศนะของอาจารย์เนี่ยนี่คือแบบอย่างความจริงคุณสุพิญญาเขาไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับเรานะอาจารย์เคยเจอก็นานแล้วคุณตู่เคยเจอมันก็นานแล้วเป็นนับสิบปีมาแล้วเป็นสิบปีแล้วแต่อาจารย์เคยบอกคำหนึ่งที่พูดนะตอนที่เขามาบรรยายอาจารย์บอกคุณรักษาตัวให้ดีต่อไปอนาคตของคุณนี่ต้องดีแน่เพราะว่าคุณต้องรักษาได้รักษาตัวไว้เพราะว่าอาจารย์ดูวิธีพูดของเขามีหลักการนะมีหลักการและมีเหตุผลและถ้าคนที่มีหลักการมีเหตุผลเนี่ยมันต้องยืนอยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นจะไปประเภทที่ว่าอยู่ภายใต้อย่างง้นอย่างนี้นะแล้วก็แปลว่าเกิดความกลัวใช่ไหมถูกต้องนะเหมือนสถานีเราเนี่ยเหมือนสถานีเราเนี่ยอุดมการณ์เราต้องมีถ้าจะแลกกับการที่อยู่แล้วก็บอกว่าต้องเชียร์นะเราเชียร์ไม่ได้อ่ะมันผิดหลักการเพราะเราบอกเราไม่สนับสนุนรัฐประหารครับถามว่าตรงนี้เราเปลี่ยนได้ไหมเพราะฉะนั้นในทัศนะอาจารย์นะกกต.หรือคอองค์กรอะไรทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคุณมาเนี่ยแล้วคุณกินเงินเดือนใครคุณเงินเดือนประชาชนแล้วคุณต้องมีหลักการมี principle ขององค์กรนะแล้วคุณต้องมีเหตุผลในการทำงานถ้าคุณยังสังกัดองค์กรนี้กินเงินเดือนอยู่ถ้าคุณทำรักษาหลักการไม่ได้คุณจะอยู่ทำไม อันนี้แปลว่าอยากอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าเขามีอำนาจรัฐอยากอยู่เพราะอยากอยู่จึงยอมทุกอย่างแต่ถ้าคนไม่กลัวถือว่าศักดิ์ศรีสำคัญกว่านะอันนี้นี่มันจะต่างกันดังนั้นเนี่ยเรามีกรณีศึกษาแล้วอย่างคุณสุพิญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะเขามาพูดนะแต่ว่าในทุกเรื่องนะคือสุพิญญาเนี่ยเขามีหลักของเขาสุพิญญาเนี่ยคือตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเนี่ยเขาเป็นทำงาน NGO นะครับทำหน้าที่เรื่องมาตรา40ของรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยอย่างแข็งแรงมากแล้วเขาอยู่ในบริบทนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนนะแล้วก็เขาแสดงจุดยืนทางการเมืองเขาชัดเจนในเรื่องที่เขาเห็นว่าไม่ถูกต้องนี่ต้องยอมรับเขานะเขาไม่ได้เป็นมาเพื่อเป็นพวกเราแต่ว่าเราเองเห็นเขาตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยเขาไม่เคยเปลี่ยนนะครับว่าหลักการเนี่ยเขาแม่นยำมากเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นเสียงข้างน้อยที่สง่างามมากกว่าเสียงข้างมากนะครับแล้วเขาโชคดีนะที่เขามีความเห็นไม่ได้อยู่ข้างกับเรานะไม่งั้นป่านนี้โดนถล่มเละแล้วครับคือจุดยืนทางการเมืองเนี่ยนะเราต้องยอมรับผมยังบอกว่าหลายเรื่องราวเนี่ยผมเองก็ไม่เคยไปวิพากษ์เลยว่าเพราะว่ามันเห็นมันเป็นสิทธิ์และในเวลานั้นบางเรื่องมันก็สมควรเหมือนกันนี่ว่ากันโดยเนื้อหาแฝงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุพิญญาเขาจึงยืนตรงมาตลอดเพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางชีวิตเขาเนี่ยนะครับเขาหมดวาระจากกสทกสทชเนี่ยเขาจะไปไหนนะครับก็มีเสียงเนี่ยนะครับที่สรรเสริญมันจะมีบางพวกเสียงก็จะสาบแช่งคนด่าก็ยังไม่มีวันที่สิ้นสุดสรรเสริญกับสรรแช่งนะครับได้สองประเด็นนะครับอันนั้นก็ที่ท่านอาจารย์ธิดาท่านพูดนั่นนะก็เชื่อเห็นว่าในทุกๆองค์กรเนี่ยนะครับมันก็มีบุคคลอยู่สองประเภทบุคคลประเภทหนึ่งเนี่ยยึดคนเป็นหลักยึดอำนาจยึดการบังคับบัญชาเป็นหลักคนอีกประเภทหนึ่งยึดหลักธรรมยึดหลักการเป็นหลักนั้นมันก็เข้าสู่จุดที่ว่าจะใช้หลักการเป็นอำนาจหรือใช้อำนาจเป็นหลักการแต่นั้นมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนผมคิดว่าด้วยกับวิสัยเหล่านี้ผมคิดว่ามันก็
เหมือนกับวิสัยของพิษทีวีคนพิษทีวีนะผมเห็นผู้บริหารทุกคนพูดว่ายินดีจอดับนะครับแต่แลกกับประชาธิปไตยอันนี้ก็แปลว่าเป็นหลักการไม่ต้องพิษทีวีจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่ใช่สาระสำคัญแล้วนะครับสาระสำคัญที่จะอยู่หรือไม่อยู่คือหลักการที่พิษทีวียึดมั่นนั้นมีพิษทีวีแล้วสูญเสียหลักการของพิษทีวีกับไม่มีพิษทีวีแต่หลักการของพิษทีวียังอยู่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่กว่าเพราะนั้นเป็นสัจธรรมนั้นในหลายๆองค์กรเวลานี้ผมคิดว่านะผมมองไปยังอนาคตนะครับท่านอาจารย์พี่ตู่มองไปยังอนาคตว่าวันนี้เนี่ยนะครับผู้ใช้อำนาจมีแต่องค์กรอิสระเพียงองค์กรเดียวที่กล่าวไปแล้วนี่เนี่ยนะผมว่าหลักคิดของคนกลุ่มนี้เลยก็คือว่าด้วยกับวิสัยที่ถูกสอนนะครับผมคิดว่าบุคคลเหล่านี้เมื่อกำหนดเป้าหมายแล้วเนี่ยนะครับมีความพยายามทุกวิถีทางเขาเรียกว่าดำรงความมุ่งหมายดำรงความมุ่งหมายเพราะนั้นเมื่อดำรงความมุ่งหมายแล้วก็กำหนดแผนการต่างๆออกมาถูกไหมครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทำไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ไม่จำกัดวิธีการไม่จำกัดวิธีการแต่ว่าเราเบรกครึ่งก่อนไหมได้ครับเราไม่จำกัดวิธีการแต่เราจำกัดเบรกไว้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับต่อนะฮะในช่วงที่2ยังอยู่กับคุณจตุพรอาจารย์ธิดาแล้วก็อาจารย์ลูกหยีนะครับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ช่วงที่แล้วคุยไปในเรื่องของหลักการนะเป็นหลักการครับเมื่อวานนี้นายกพูดมาคำหนึ่งบอกว่าเราต้องเคารพกฎหมายแต่กฎหมายในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่นายกคุมอยู่กฎหมายของผมกฎหมายของผมนะคือมันมาจากหลักของรัฐาธิปัตย์กฎคือข้าข้าคือกฎครับข้าคือผู้ถูกต้องทุกอย่างต้องตามข้าเพราะข้าคือผู้กำหนดครับเพราะงั้นเป็นไปได้ไหมคนที่เคารพหลักการทั้งหลายเนี่ยก็เลยทำตามกฎหมายไปก่อนคือพูดง่ายๆว่าล้างหลักการทิ้งไปคือนั่นไม่ใช่หลักการคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือท่านอธิบายตอนเดียวความจริงเนี่ยท่านทำผิดกฎหมายก่อนเพื่อนนะคือการฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา113มีอัตราโทษคือประหารชีวิตแต่ว่าที่ท่านไม่มีความผิดเพราะท่านนิรโทษกรรมให้กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าท่านไม่เคยทำผิดกฎหมายแต่ท่านเนี่ยเนื่องจากว่ากฎคือข้าข้าคือกฎแม้ว่าข้าจะทำผิดข้าพระเจ้าก็ยกโทษให้กับข้าได้แต่คนอื่นที่ยังมีความผิดอยู่เพราะว่าข้าไปยกโทษให้เขามันไม่มีอะไรดีกว่ากันเลยนะมันมีความผิดเนี่ยนะโทษพลเอกประยุทธ์คือโทษประหารชีวิตนะนี่ว่ากันโดยกฎหมายแฟร์นะแต่พลเอกประยุทธ์ยกโทษให้กับตัวเองและคณะแต่คนอื่นที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าเป็นพวกผิดกฎหมายนะเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ยกโทษให้กับคนอื่นเหมือนกับยกโทษให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงบอกกับพลเอกประยุทธ์ว่าอย่าคิดเรื่องผิดถูกแค่เพียงว่ากฎหมายเพราะกฎหมายมันก็เห็นได้ชัดว่าตัวเองทำผิดแต่ยกโทษให้กับตัวเองขนาดคนอื่นเนี่ยนะครับทำผิดวันน้อยตัวเองแต่ว่าไม่มีพูดได้ไงว่าไม่สามารถยกโทษให้กับตัวเองได้และพลเอกประยุทธ์ไม่ยกโทษให้กับเขาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องกฎหมายหลายเรื่องราวเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นกรณีบ้านโป่งราชบุรีกรณีมันเป็นเปรียบเทียบอะไรครับเมื่อตอนจับกลุ่มประชาธิปไตยใหม่โดยโรมเนี่ยและคณะน้องนักศึกษาจากรามรวม7คนเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าใช้คำสั่งคสช.เรื่อง5คนตอนที่จับเนี่ยนะครับโรมก็บอกว่าไม่รู้ว่าตั้งข้อหาอะไรด้วยซ้ำเขาจึงไม่ยื่นประกันตัวแต่ว่าเมื่อคราวเนี่ยนะครับนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่นี่แหละที่ไปพร้อมกับผู้สื่อข่าวประชาไทยนี่ไปเยี่ยมนี่นะครับผู้ต้องหาในคดีเปิดศูนย์ปราบโกงเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นก็เป็นรู้สึกจะเป็นประธานนักศึกษาแม่โจ้ด้วยนะครับก็ปรากฏว่าก็ไปถูกจับแล้วก็ไปค้นพบเอกสารซึ่งเป็นเอกสารที่ใครก็เห็นกันทั้งแผ่นดินเพราะว่าทั้งเฟซบุ๊กและรวมกระทั่งการแจกต่างๆไม่มีใครบอกเลยว่าเอกสารนี้มีความผิดแม้กระทั่งตัวคุณสมชัยเองดังนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นการพยายามหาข้อหาคือพูดง่ายๆว่าพอเข้าเขตบ้านโป่งเนี่ยอยู่ดีๆจะไปจับคณะนี่เนี่ยก็หลีกเลี่ยง5คนแล้วนะไป4คนใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อถูกจับก็ไปค้นรถก็เจอเอกสารแล้วก็อ้างว่าไปผิดพ.ร.บ.ประชามติเพราะว่าถ้าจะผิดคำสั่งคสช.เนี่ยคสช.มันก็รับเรื่องมามากแล้วคือจับประเด็นเดิมที่โลกทั้งโลกเขาประนามนะครับดังนั้นเนี่ยก็หลีกกฎหมายมาใช้พ.ร.บ.ประชามติ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดนะแต่ว่าหลักของกฎหมายไทยคือกล่าวหาไว้ก่อนตั้งคดีไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าโทษสูงแล้วก็ไปต่อสู้คดีเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ดูเสมือนหนึ่งว่าคสช.ไม่เกี่ยวเนี่ยนี่เป็นพรบประชามติเพราะอ้าง5คนไม่ได้ครับเพราะว่ามั่วสุมไม่ได้ขับรถไปฮะจะตั้งข้อหาว่าชุมนุมไม่ถึง5คนครับคือมันก็ดูอะไรอยู่ทีนี้เนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความที่เรามองเห็นก็คือว่าการพยายามที่จะหาเรื่องโดยใช้กฎหมายไหนก็ได้ความจริงผมเองก็เห็นว่าเขาไม่ได้ผิดพรบประชามติมาตรา61วรรค2เลยนะแต่ว่าต้องตั้งข้อหาเพื่อจะควบคุมตัวไว้ก่อนและเมื่อแจ้งข้อหากับศาลเนี่ยการที่ศาลเนี่ยนะครับให้มีการฝากขังได้1ผลัดและอนุญาตให้ประกันตัวนั้นไม่ใช่ว่าคดีนี้เขามีความผิดนะแต่เป็นการตั้งข้อหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งคดีก็เป็นจำนวนมากที่คดีต่อมาภายหลังศาลก็ยกฟ้องขั้นตอนถัดจากนี้ไปมันยังมีการต่อสู้กันอีกยาวนานแต่ต้องการผลเบื้องต้นก่อนว่านี่ขนาดนี้นะครับเดินทางไปเยี่ยมเนี่ยแล้วก็มีเอกสารซึ่งก็ไม่มีความผิดแต่ว่าสามารถยัดข้อหาได้ครับท่านอาจารย์จะจำได้นี่มันบรรยากาศ6ตุลานะมันตามจับตามล่าฆ่าถึงบ้านเนี่ยอ้างหลักฐานจับเข้าคุกทุกแห่งหนแล้วก็ต่อมาก็คือเราอดทนถึงที่สุดก็สุดทนแต่ว่ามันไม่มีภูพันนั่นเองใครเห็นต่างในล่าตัวสากลจับทุกคนเข้ากองขังดังตั้งใจอันนี้ผมต่อกลอนอีกใช่เพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าการตั้งข้อหาเนื่องจากว่าความที่คสช.มันใหญ่กว่าเพื่อนมันใหญ่กว่ากกต.เพราะฉะนั้นบ้านโป่งโมเดลนี่มันมีหลายเรื่องนะตั้งแต่ให้คนไปตะโกนด่านักศึกษาชุดจานิววันไปอุทยานราชพฤกษ์ครับจำได้ไหมและตั้งข้อหาพวกจานิวว่าชุมนุมเกิน5คนทั้งที่จานิวเนี่ยอยู่บนรถไฟไอ้พวกที่ไปด่าจานิวเนี่ยมากกว่า5คนมากกว่า5คนครับไอ้นั่นไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหาเห็นไหมเห็นไหมนี่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกันง่ายๆเลยแล้วต่อมาก็ที่บ้านโป่งอีนั่นแหละกรณีเนี่ยนะครับเปิดศูนย์ปราบโกงโอ้โหภูมิกับคนนี้เนี่ยนะครับประเทศนี้ต้องจารึกเขาไว้เลยนะครับขอให้ท่านอยู่นานๆนะครับถือว่ามีผลงานเข้าตามากก็ตั้งข้อกล่าวหาชนิดที่ว่าไอ้ศูนย์ปราบโกงทั้งประเทศโดยส่วนใหญ่นะเขาจะใช้วิธีคุยกันครับเอาบรรดาแกนนำที่ตั้งศูนย์ปราบโกงทหารตำรวจผู้ว่าเอามาคุยกันดิมาปรับมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยแล้วทำก็ตกลงกันแล้วก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นบางที่ก็ไม่ต้องตกลงไม่ต้องตกลงอะไรครับคุยกันด้วยความเข้าใจก็คืออยู่กันแบบความเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะครับถอดป้ายไปแล้วนี่เขาต้องการเอาแค่ป้ายก็ป้ายก็เอาไปเสื้อก็เอาไปเสื้อก็เอาไปอยากจะเอาเสื้อก็เอาไปป้ายก็เอาไปแต่ขอใส่กางเกงอยู่เท่านั้นเพียงแต่ว่านี่นะครับมาที่บ้านโป่งเนี่ยมันจะมีความพิเศษกว่าทุกที่ตั้งข้อหาเป็นพวงแล้วก็มาครั้งนี้มันไม่มีเหตุผลเลยนะที่คนจะไปเยี่ยมคนแล้วจะถูกจับเนี่ยทีนี้พอถูกจับว่ามันไม่ห้านี่วะเอาข้อหานี้ไม่ได้แล้วจะเสียถึงคสช.ความจริงคสช.ก็ไม่เหลืออะไรเสียเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าต้องการจะช่วยเห็นว่าเห็นไหมผมแม่ท่านเดือดร้อนนะครับก็จึงดำเนินการใช้มาตรา61ซึ่งผมเองก็เห็นว่ามันไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเลยไม่เคยได้เข้าทักวักหนึ่งนะครับแล้วเขาตั้งข้อกล่าวหาว่าเหมือนกับว่าจะเอาเอกสารไปแจกอะไรเงี้ยแล้วเอกสารที่แจกมันผิดอะไรแล้วอย่างนี้มันตั้งได้ฮะคือเนี่ยครับคือการตั้งข้อกล่าวหาในกฎระบบกฎหมายไทยเนี่ยคือตั้งข้อกล่าวหาไว้ก่อนให้เกิดคดีกันเอาไว้ก่อนทั้งที่มันไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยนะเพื่ออะไรครับให้ตกเป็นผู้ต้องหาไว้แล้ววินัยก็มารับด้วยมาตกลงตามนี้ว่าเนี่ยมันผิดคนที่จะบอกว่าผิดคือศาลไม่ใช่คุณวินัยนะแต่ว่าคุณวินัยก็ในบรรดาทีมโฆษกคสช.ผมเองก็เห็นว่าคุณวินัยสุขุมคัมภีร์วีรภาพกว่าเพื่อนยังดูนิ่มนวลกว่าคนอื่นหน่อยคือพูดง่ายๆว่ามีหลักมากกว่าคนอื่นนะส่วนคนอื่นบางทีก็มีสุ่มแบบไก่อูนี่มีสุ่มเลยแต่ว่าโดยหลักใหญ่ใจความนั้นนะมันไม่มีความผิดใดๆแต่ต้องการจะปรามคนอื่นไงอย่านะ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 เยี่ยมก็ไม่ได้นะครับนี่ผมถ้าไม่มีเอกสารคงจะหาอีกสักข้อหาหนึ่งคือต้องการจะเอาเรื่องกันให้ได้เพื่อต้องการจะปรามฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญยืนเฉยๆก็ยังโดนก็ยืนเฉยๆเนี่ยยืนไม่ยืนตรงอ่ะครับแล้วก็จับไปด้วยไม่ครบ5คนด้วยครับแต่ว่าจับไปเพื่ออะไรก็เอาตัวออกจากตรงนั้นแล้วไปปล่อยที่สถานีตำรวจคือ
ยืนไม่ถึง5คนไม่พูดด้วยยืนเฉยเฉยเฉยทีนี้จะตั้งข้อหาว่ายืนเฉยเฉยโดยสงบไม่พูดจาไม่ถึง5คนก็ดูอะไรอยู่หิ้วไปก่อนแล้วก็ไปบอกที่โรงพักว่าไม่มีความผิดปล่อยตัวกลับบ้านได้เหมือนที่ลงจากแท็กซี่แล้ววิ่งไล่จับวิ่งไล่จับยังไม่ทันทำอะไรเลยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีความสึกนี้ว่าถ้าบรรดาน้องๆนักศึกษาพวกนี้ไปไหนเนี่ยต้องจับให้หมดอ่ะแล้วก็ไปคิดวิธีปล่อยตัวแต่ว่าถ้าไม่จับเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ใครก็เป็นปัญหาแต่ที่บ้านโป่งโมเดลเนี่ยเขาก็เป็นเกมโชว์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยนะครับของท่านผู้กำกับคนเก่งครับอาจจะเรียกว่าเป็นเกมแมวไล่จับหนูหรือเปล่าครับฝรั่งเขาเขียนอย่างนั้นนะของเมืองไทยเนี่ยเป็นเกมแมวไล่จับหนูเมลงไล่จับหนูกับคือพอเห็นไม่ได้ถ้าเห็นว่าเป็นหนูก็จับไล่ก็คือต้องวิ่งไล่ก่อนแล้วก็จับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าลูกแกะกับหมาจิ้งจอกหมาป่าหมาป่าหมาป่ามันเป็นคนละพันธุ์คนละพันธุ์หมาถูกต้องแล้วคนละพันธุ์คนละพันธุ์ทีนี้เหมือนที่น้องถามเมื่อกี้ว่าผมเมื่อวานผมก็ดูอยู่นะประโยคนี้ของท่านนายกที่ท่านบอกว่าทุกคนต้องเคารพกฎหมายเมื่อก่อนเนี่ยนะเมื่อก่อนผมใช้กฎหมายของพวกคุณเขาผมก็อยู่ใต้พวกคุณต้องมาใช้กฎหมายของผมครับตรงนี้ก็อยากจะเรียนท่านนายกว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมชนิดหนึ่งนะมันเป็นผลผลิตทีนี้ถามว่าในหลายๆประเทศทำไมเขาต้องใช้คำว่าอารยะขัดขืนในการต่อสู้ที่จริงคำว่าอารยะขัดขืนนั่นก็คือขัดขืนต่ออำนาจและกฎหมายนั่นเองนะครับแต่คำว่าขัดขืนอย่างอารยะคำว่าขัดขืนอย่างอารยะคือแสดงออกโดยตั้งเจตนาว่าข้าพเจ้าไม่ยอมรับกฎหมายฉบับนี้ไม่ยอมรับวิถีอันนี้โดยสันติและผมคิดว่าถ้าหากว่ามันเป็นไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆในสักวันหนึ่งอารยะขัดขืนนี่ก็จะตื่นกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับท่านต้องระวังให้ดีผมอยากจะกล่าวกับท่านนะครับในฐานะผู้น้อยนะครับผมเองนี้ไม่เคยผมได้บอกกับน้องทหารที่มาหน้าทีวีหน้าสถานีนะครับครั้งแรกที่ได้เจอกันผมบอกว่าน้องพี่นี่ทหารนอกประจำการนะวันนั้นผมใส่เสื้อทหารมาเลยผมไปซื้ออยู่ตัว150หน้าห้างใส่เสื้อทหารข้างล่างก็มีนะครับมาถ่ายรูปกันเพราะว่าเรียนรดมาครับแล้วผมบอกว่าผมนี่ทหารนอกประจำการนะน้องก็ถามจริงเหรอพี่บอกจริงเพราะตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยประจำการเลยนะ แต่ว่าจิตใจนี่คือทหารเหมือนกันนะพอถึงเวลานี่ถามว่าเราทุกคนพร้อมปกป้องชาติไหมผมถามพร้อมไหมคุณจตุพรพร้อมปกป้องชาติเดี๋ยวผมกลัวจะพูดแล้วจะถูกปิดตานี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นทหารทีนี้เนี่ยอยากจะทำความเข้าใจต่อท่านว่าหนึ่งนะครับท่านเป็นทหารที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันเมื่อท่านพูดคำว่ากฎหมายเนี่ยท่านต้องรู้นะว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมมันเป็นผลผลิตชนิดหนึ่งที่ออกมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมในการควบคุมพฤติกรรมกันอยู่ที่นี่เนี่ยมันมาจากอะไรอ่ะท่านกฎหมายมาจากนิติศาสตร์นิติศาสตร์มาจากนิติปรัชญานิติปรัชญามาจากนิติธรรมท้ายที่สุดท่านต้องตั้งคำถามกันว่ากฎหมายนั้นยุติธรรมหรือเปล่าอันนี้สำคัญที่สุดนะครับคือกฎหมายแค่พูดแค่กฎหมายมันได้ทั้งนั้นแหละแต่ต้องตั้งคำถามต่อไปว่ากฎหมายนั้นมันยุติธรรมหรือเปล่าด้วยเหตุนี้กฎหมายมันจึงเป็นศาสตร์ที่มีความลึกซึ้งที่จะต้องเรียนรู้ที่จะต้องทำความเข้าใจมันจึงเรียกว่านิติศาสตร์มันจึงเรียกว่านิติปรัชญามันจึงเรียกว่านิติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเอาคนไม่รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้มาออกกฎหมายก็เรียบร้อยกฎหมายก็กลายเป็นผลผลิตของความโง่ออกมาแล้วเมื่อกฎหมายโง่มันจะต้องตามมาด้วยกับอารยะขัดขืนซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นวันนี้เวลาท่านจะออกคำสั่งเนี่ยท่านต้องดูสิครับว่าวิถีของประชาชนวันนี้เป็นอย่างไรจารีตประเพณีปฏิบัติเป็นอย่างไรทำไมพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นทั้งที่ท่านปฏิวัติแท้ๆแต่บรรยากาศตอนที่พลเอกสนธิปฏิวัติและหลังจากนั้นนี่ประชาชนมีความรู้สึกว่ากระทบต่อสิทธิเสรีภาพน้อยมากนะครับมีกระทบไหมมีแต่กระทบอยู่ในฐานะที่เรามีความรู้สึกว่าสัมผัสได้ว่ามันน้อยเพราะมันมีเหตุผลอย่างอื่นมากกว่ายกตัวอย่างเช่นการร่างรัฐธรรมนูญปี50ต้องยอมรับว่าไม่มีส.ส.ร.นะครับแต่ทำไมประชาชนไม่ออกมาขัดขืนทำไมไม่มีการแสดงออกแบบนี้เพราะเขามีความรู้สึกว่าสัมผัสกับสิทธิเสรีภาพของน้อยมาก
ยังอยู่ในลักษณะที่พอรับได้เพราะมีเหตุผลอื่นมากกว่าเช่นให้มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญกันอย่างกว้างขวางนะครับมีการถกเถียงอาจารย์สองขวายทั้งที่เนื้อหาหลักก็มีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเปิดกว้างไงเปิดกว้างเปิดที่บ้านมนังคศิลานะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นสถานทางประวัติศาสตร์อันหนึ่งนะครับในการเมืองการปกครองไทยมีการถกเถียงกันอย่างเต็มที่มีประชาชนสองฝ่ายนะครับที่ไปฟังวันนั้นน่ะไม่ได้ไปฝ่ายเดียวนะมีฮือมีฮามีเฮนะครับและในท้ายที่สุดทุกคนที่ได้ดูในท้ายที่สุดก็ส่วนมากก็คิดว่าเออรับไปก่อนเถอะแล้วก็ไปแก้กันนะครับอันนี้คือประเด็นทีนี้พอมาวันนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจสิ่งนี้ไม่เข้าใจวิถีของประชาชนไม่เข้าใจกระแสหลักท่านก็ยังดื้อดันที่จะใช้อำนาจเป็นกฎหมายและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายไปเคารพเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันหนึ่งนี่นะครับกระแสหลักฝ่ายประชาชนนี้มันจะรุนแรงขึ้นผมพูดด้วยท่านนะฮะผมไม่ได้มีอคติกับคสช.ผมเนี่ยนะครับถ้าคสช.อยู่ได้นานๆนะครับก็ดีสิครับชอบแต่ผมกลัวจะอยู่ได้ไม่นาน คือหมายว่า นี่คือเป็นความห่วงใยเฉยๆคือคสช.มันเป็นการชมแปลกๆมันไม่รู้ละจักใจอ่ะ คือถ้าท่านอยู่ได้นานๆก็ดีผมอยากให้คสช.เป็นคณะปฏิวัติรัฐประหารที่ได้รับการแซ่ซ่องสรรเสริญจากคนไทยทุกฝ่ายหนึ่งนะครับเหมือนที่ท่านนายกพูดเมื่อวานผมก็ฟังก็ไปช่วยบอกสิช่วยไปอธิบายแทนผมสิว่าผมนี่ไม่ได้ยึดอำนาจเหมือนที่โลกเขาเข้าใจกันน่ะก็ท่านบอกให้เราช่วยพูดแล้วผมก็จะช่วยพูดกับท่านเนี่ยว่าถ้าไม่ให้เหมือนโลกเข้าใจกันเนี่ยท่านต้องให้สิทธิเสรีภาพถ้าท่านให้ยิ่งกว่าในยุคประชาธิปไตยนะสมมติว่าเนี่ยท่านคิดว่าในยุคประชาธิปไตยเขาให้เสรีภาพกันเท่านี้เพราะท่านยึดอำนาจท่านให้มากกว่าเพราะว่าคือปกติประชาชนต้องเดินเองเดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีอุ้มไปอุ้มไปคือท่านช่วยเหลือมากไปท่านช่วยเหลือมากไปแล้วเวลาอุ้มไปเนี่ยบางทีนะมันเคยมีนะหนูนุ้ยในหนังตะลุงนะครับเขาเดินไปตอนเช้าอ่ะไปตลาดเห็นคุณยายคนหนึ่งอ่ะพี่ตัวอาจารย์นั่งอยู่ข้างถนนหนูนุ้ยมีความเห็นใจต่อคุณยายมากอ่ะก็เลยอุ้มคุณยายเนี่ยข้ามไปถนนฝั่งโน้นพอไปวางคุณยายฝั่งโน้นคุณยายก็ว่าหนูน้อยสิมึงอุ้มกูมาทำไมกูมานั่งรอลูกกูมารับอ่ะบอกว่าไม่ถามเจตนาก่อนไม่ถามเจตนาก่อนว่าไอ้คนที่นั่งอยู่นั่นอยากให้อุ้มหรือเปล่าอุ้มไม่ความล็อกคอไปด้วยล็อกคอไปด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่าท่านจะเป็นรัฐบาลที่มาจากประเด็จการหรือจะมาจากประชาธิปไตยต้องเข้าใจนะครับว่าท่านไม่ได้ปกครองเฉพาะผู้ที่เห็นด้วยกับท่านเท่านั้นอย่างกรทเนี่ยเป็นนิติธรรมของคสช.มั้ยก็นั่นแหละสิซึ่งจริงๆอ่ะผมคิดว่าเวลานี้ไม่มีนิติธรรมเอาซะเลยนะจริงๆผมมีแต่ธรรมนิติมีแต่ธรรมนิติของไพศาลพืชมงคลนิติธรรมไม่มียังไม่เจ๊งเหรอครับไม่ทราบเจ๊งหรือยังครับอันนี้ก็คือถ้าจะให้ผมมองตอนนี้ผมคิดว่ากฎหมายแม้แต่กฎหมายประชามติที่ออกมาล่าสุดที่เราสัมผัสได้นี่ไม่มีนิติธรรมอยู่เลยถ้ามันมีนิติธรรมอยู่เลยมันต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพเป็นหลักนะครับจริงๆการให้สิทธิเสรีภาพมันต้องมาก่อนแล้วการจำกัดสิทธิเสรีภาพต้องมาทีหลังไม่ใช่จำกัดสิทธิเสรีภาพก่อนนั่นไม่ใช่ไม่ผิดหลักแหละสิทธิเสรีภาพเนี่ยต้องมาก่อนแล้วการจำกัดสิทธิเสรีภาพมาทีหลังถามว่าจำกัดสิทธิเสรีภาพใครครับจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ละเมิดเสรีภาพไงคือผู้ที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพไม่ควรจะมีเสรีภาพอยู่ในสังคมไงมันจึงจำเป็นต้องมีคุกนั่นคนผิดกฎหมายก็คือผู้ละเมิดทั้งนั้นแหละผู้ไม่ละเมิดไม่ผิดหรอกแต่วันนี้นี่ถ้ารัฐละเมิดเสียเองเนี่ยก็ถามว่าใครควรเข้าคุกก็แปลว่าคณะรัฐบาลทุกคนควรจะเข้าคุกไม่ใช่ประชาชนและในโลกความเป็นจริงใครจะเข้าคุกในโลกความเป็นจริงประชาชนนะครับใช่ไหมเอางี้ไงถ้าเราจะยึดหลักเงื่อนหลักนิติธรรมเวลาคุณจะออกกฎหมายเนี่ยคุณจะต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ก่อนปรัชญามันต้องมาก่อนไงนิติปรัชญามันต้องมาก่อนนิติศาสตร์นิติศาสตร์ต้องมาก่อนกฎหมายอ่ะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านพูดคำว่ากฎหมายท่านต้องไปเรียนซะก่อนไม่ใช่พูดไปแบบไม่เข้าใจอ่ะนะคนที่ไม่เข้าใจกฎหมายมาพูดเรื่องการเคารพกฎหมายมันใช้ไม่ได้อ่ะเพราะนั้นผมจึงไม่ให้ความเคารพต่อคำพูดนี้ของท่านนายก
ครับผมว่าก็คงจะพอแล้วมั้งเพราะว่าก็เพราะว่าแค่นี้ก็คงจะได้หมายมาเพิ่มแล้วก็เอวังด้วยประการอะไรนี้เอาแต่อาจารย์คืออย่างนี้นะมันมี 2-3 ประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือวาทะของท่านนายกแต่วันนี้ท่านพูดกระทั่งว่าท่านจะเขียนรัฐธรรมนูญเองด้วยครับแต่ต่อมาท่านก็มาแก้พูดเล่นอย่าไปอย่าไปถือสาอย่าถือสาอันนี้แสดงถึงอำนาจนะเพราะว่าอย่างเราพูดเล่นไม่ได้นะครับแต่ท่านพูดเล่นได้แสดงว่าท่านมีความเชื่อมั่นจริงๆท่านพูดเล่นหลายครั้งหลายรอบนะฮะพูดไม่ใช่พูดเล่นและเล่นอย่างอื่นเล่นหัวคนอาจารย์ครับหรือโยนโพเดียมผมจะกล่าวกับท่านนายกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเช้านี้ครับผมพูดเล่นนะครับผมพูดเล่นได้ฮะแล้วก็บอกว่าอย่าไปถือสาเพราะพูดตามอารมณ์ครับนักพูดก็ต้องเป็นแบบนี้แหละครับกสช.อาจจะถือสาเอาล่ะทีนี้ก็คือก็เหมือนวันนั้นคุณณัฐวุฒิพูดว่าหัวล็อกกันเลยแล้วอาจารย์ธิดาพยายามจะลากเข้ามาหลักการจนได้หรือเปล่านั่นก็คือว่าท่านพูดอย่างนี้เนี่ยนะคือจริงๆที่ท่านพยายามจะบอกว่าไปอธิบายที่นู่นที่นี่ว่าโอ้มีคนตายตั้งแต่ทำรัฐประหารมามีใครตายสักคนแต่ตอนนี้ไปที่ไหนมีแต่คนด่าหมดจับคนนู้นคนนี้ปิดสื่ออะไรต่างๆนี่ไม่ใช่อะไรต่างๆทำไมไม่พูดเรื่องดีๆทำจะตายแล้วอะไรทำจนโมโหมากแล้วว่าโอ้โหขยันมากอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าดังที่ได้บอกเลยว่าที่ท่านพูดว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้กฎหมายของคุณและตอนนี้คุณต้องมาใช้กฎหมายของผมนะท่านอาจจะเข้าใจเฉพาะปัญหาอำนาจรัฐาธิปัตย์เป็นความเข้าใจที่คิดว่าเมื่อมีอำนาจแล้วจะทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าความคิดอย่างนี้ก็ในแง่ของท่านก็ถือว่าท่านประสบความสำเร็จนะเพราะว่าท่านสามารถควบคุมประเทศนี้ได้ในลักษณะระดับหนึ่งแต่ในความเป็นจริงควบคุมความคิดไม่ได้ดังที่เราบอกทีแรกแล้วว่าการทำประชามตินั้นเนี่ยมันขัดและแย้งกันกับอำนาจรัฐธิปัตย์เพราะประชามติในวิญญาณของมันก็คือว่าคุณต้องรับฟังเสียงประชาชนและถ้าประชาชนตัดสินอย่างไรนะคือประชามติเนี่ยมันยิ่งกว่าการเลือกตั้งอีกนะเพราะว่าประชามตินี่มันเป็นการใช้ประชาธิปไตยทางตรงแปลว่าอยากฟังเสียงประชาชนจนกระทั่งตัวแทนนี่ยังไม่อยากฟังใช่ไหมถ้าเลือกตั้งมาหรือออกกฎหมายนี่ผ่านตัวแทนครับแต่แปลว่านี่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอยากจะฟังเสียงประชาชนแท้ๆนะถามว่ามีการทำประชามตินะในช่วงเวลาของการทำรัฐประหารมีแต่ในประเทศไทยแต่ดังที่เราเคยบอกว่ารอบที่แล้วยังดูดีกว่าสักหน่อยนะดูดีกว่าสักหน่อยสีแดงเนี่ยเกิดขึ้นจากประชามตินะแล้วที่บ้านอาจารย์ยังมีเลยเสื้อแดงเนี่ยแดงไม่รับสมบัติบุญงามมานงอนุริงตั้งแต่ตอนนั้นน่ะโหวตโนเนี่ยนะยังมีแล้วคุณหมอหวายเนี่ยเข้าหัวมากเขาบอกมันเป็นเสื้อแดงตัวแรกนะมันเป็นประวัติศาสตร์เพราะนั้นใครเอาไปไหนไม่ได้นะเขาจะต้องเก็บเอาไว้นะแล้วก็มันมีพัฒนาการของเสื้อแดงตั้งแต่ยุคต่างๆเพราะนั้นเราจะเก็บเสื้อเหล่านี้ไว้แม้กระทั่งตอนรณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญก็มีนะตอนนั้นเราก็มีการตั้งองค์กรแต่ว่า มารัฐประหารครั้งนี้และอำนาจรัฐาธิปัตย์ครั้งนี้เนี่ยดังที่เราบอกว่าเขาดำรงจุดมุ่งหมายในการที่ว่าให้เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะให้ผ่านและสามารถบังคับใช้นั่นหมายถึงว่าอำนาจที่มีอยู่ตอนนี้ที่มีความเชื่อมั่นนั้นยังสามารถอยู่ต่อได้เอามองในมุมของเขาว่าปรารถนาดีอะว่างั้นเถอะผมรู้ดีว่าควรจะเขียนรัฐธรรมนูญยังไงให้มาเขียนเองยังเขียนได้เลยนะเพราะฉะนั้นประชาชนอยู่เฉยๆนะจะเขียนให้เองอันนี้คุณมีชัยพูดเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นความขัดแย้งโดยสิ้นเชิงแล้วเวลาที่ท่านไปพูดที่อื่นท่านพูดไม่ถูกนะท่านพูดเหมือนกับว่าสองฝ่ายกำลังจะเล่นงานกันท่านเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่ถ้าดูรัฐธรรมนูญแบบนี้แล้วดำรงความจุดมุ่งหมายแบบนี้เนี่ยและที่ท่านทำมาโดยตลอดนั้นเนี่ยท่านได้เลือกข้างไปเรียบร้อยแล้วท่านได้เลือกข้างไปเรียบร้อยแล้วแล้วเผอิญก็เผอิญจะไปทำตัวเหนือกว่าข้างที่ท่านเลือกด้วยมันจึงมีปัญหาออกมาในร่างรัฐธรรมนูญในส่วนบทเฉพาะการและคำถามพ่วงจึงทำให้ฝ่ายเดียวกันบางส่วนไม่พอใจในร่างรัฐธรรมนูญแต่ยังแทงกั๊กแทงกั๊กอยู่นะยังมีปัญหาต่อรองกันอยู่แต่ความจริงนั้นท่านเลือกข้างแล้ว
แล้วประเทศนี้เนี่ยคนเกือบทั้งหมดเนี่ยเลือกข้างไปแล้วเพียงแต่ว่าเขามีวุฒิภาวะพอที่เขาจะแสดงออกอย่างรับผิดชอบไหมว่าใจเนี่ยไปอยู่ทางนี้แต่ว่าอย่าให้มันน่าเกลียดเกินไปมันก็ต้องทำอย่าให้มันน่าเกลียดมากไม่ใช่ทำจนเด็ก3ขวบก็รู้อะนะดังนั้นเราก็ต้องไม่แปลกใจนะไม่แปลกใจแต่ว่าที่ท่านพูดเนี่ยนะก็คือเราขอแสดงความคิดเห็นว่านั่นมุมของท่านแต่ประชาชนและสังคมภายนอกกระทั่งสังคมโลกนะเขาไม่ได้ฟังที่ท่านพูดนะแต่เขาดูที่ท่านทำว่าท่านทำแบบนี้แปลว่าอะไรเหมือนคุณเป็นคุณบอกผู้หญิงคนนึงบอกว่าแม้ผมรักคุณมากใช่ไหมแต่ผู้หญิงถ้าเขาฉลาดเขาต้องดูการปฏิบัติถูกป่ะว่าเอ็นมันรักจริงหรือเปล่าหรือพอเจอหน้าคนนี้ก็รักคนนั้นก็รักอะไรประมาณนี้รักไปเสียทุกคนมันต้องดูการปฏิบัติว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไรเพราะนั้นในนี้ก็เหมือนกันเขาก็ต้องดูการปฏิบัติเพราะคำพูดที่ท่านไปพูดกับบันคีโมเนี่ยท่านพูด25นาทีแล้วนึกว่าเขาจะเชื่อเขาก็ดูท่านจับอยู่ทุกวันถูกไหมคะเพราะนั้นนี่คือการปฏิบัติดังนั้นท่านจะพูดยังไงท่านก็พูดไปแต่ประชาชนก็ดูการปฏิบัติแล้วบอกได้เลยว่ากระบวนการทำประชามติครั้งนี้เนี่ยมันไม่ชอบธรรมเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าแสดงออกโดยการปฏิบัติไม่เห็นเลยว่าไอ้หนังสือของเขาที่ไปแจกเนี่ยมันผิดตรงไหนครับตั้งข้อหาก่อนกรทยังมึนๆกันอยู่เลยแล้วไม่มีอะไรผิดเลยแล้วไปบอกรัฐธรรมนูญปลอมเขาปลอมตรงไหนก็หน้าปกเขาเขียนว่าเป็นข้อขัดแย้งแล้วข้างล่างก็เขียนว่าเป็นของขบวนการประชาธิปไตยใหม่เขาไม่ได้เขียนเลยว่าเป็นกรทสักหน่อยหนึ่งนะเขาเขียนชัดเจนเพียงแต่ว่าเขาก๊อปปี้เนื้อหาอย่าให้มันผิดสีสันเหมือนกันซีกหนึ่งนะเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าอยากจะทำอะไรก็ทำจะพูดอะไรก็พูดเถอะแต่ประชาชนทั้งหมดคือการวางแผนตั้งแต่ต้นคือหลังจากยึดอำนาจนะครับก็บอกก่อนว่าไม่อยากอยู่นานก็มายุติความขัดแย้งแต่ว่าเมื่อเข้าไปดูรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยความที่เป็นมีชัยฤชุพันธ์บวรศักดิ์วิษณุเนี่ยตอนแรกคนแรกนะครับที่ใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์ก็คือนายพรเพชรวิชิตชลชัยแต่นายพรเพชรไม่เขาเท่ากับนายมีชัยนะครับแต่ว่ามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเขียนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยเรามองเห็นเลยว่ามันล็อกสเปคทุกอย่างของประเทศไทยไว้ในมาตรา35ที่กำหนดเรื่องคุณสมบัติของรัฐธรรมนูญคือในฉบับชั่วคราวมันกำหนดชั่วถาวรนะคือให้บวรศักดิ์เนี่ยชั่วคราวเพื่อถาวรถูกต้องนะครับบวรศักดิ์ก็เขียนภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วคราว35 35เอ้ยมาตรา35แต่ว่าบวรศักดิ์เองเนี่ยไม่รู้ว่าบวรศักดิ์ก็คือกลไกหนึ่งเพื่อจะยืดเวลาบวรศักดิ์ก็ตอบสนองทุกเรื่องนะเริ่มต้นเนี่ยนะครับพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยไปหมดนะฮะพระแก้วมรกตศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชพอเขียนเสร็จไปแถลงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่าเพราะว่าดึงบางเรื่องของพม่ามาก่อนวันสุดท้ายพรุ่งนี้จะโหวตทำพิธีที่วัชนะสงครามแต่ว่าบวรศักดิ์เขาตอบสนองคืออะไรว่าตอนเอาร่างแรกเข้าไปให้สปช.เนี่ยมันไม่มีเรื่องคปป.แต่พอร่างสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ไม่เข้าสปช.แล้วเนี่ยที่จะต้องไปลงมตินะครับก็เพิ่มคปป.เข้าไปคือตอบสนองทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี่นะครับร่างของบวรศักดิ์เนี่ยถ้าผ่านสปช.เนี่ยจะต้องทำประชามติแต่ว่าบวรศักดิ์ก็คือเครื่องมือหนึ่งในการยืดเวลาก็ให้สปช.คว่ำจึงไม่ถึงประชามติบวรศักดิ์นี่อินมากนะคือทำถวายชีวิตแบบชุดเนี้ยแบบมีชัยอินนี่แหละคืออินกับรัฐธรรมนูญมากเช่นว่าถ้าเอาพลเมืองคำว่าพลเมืองออกข้ามศพผมไปก่อนบ้างคือเริ่มอินมากนะครับแต่ว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยบวรศักดิ์เขาก็พูดชัดว่าเขาเสียใจอยู่หนึ่งวันวันที่สองเขาก็รู้ว่าเขาอยากอยู่ยาว มาครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันก็คือว่ามีชัยฤชุพันธ์ก็ร่างตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา35นะครับเนื้อหาเนี่ยคือการอยู่ยาวนะเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันไม่ได้อยู่ลอยๆนะหรือว่าระยะเปลี่ยนผ่าน5ปีเนี่ย
5เท่ากับ8คือ2สมัยและการเขียนเนี่ยนะครับในคำถามพ่วงเหมือนแบ่งงานกันทำเพราะเขาก็ใครก็คิดว่าใครเล่าพ่วงเบียร์ถ้าเล่าผ่านก็จะได้เบียร์ด้วยคือถ้ารัฐธรรมนูญผ่านคำถามพ่วงก็จะผ่านในทางปฏิบัติไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้คำถามพ่วงเนี่ยคือความเห็นของคสช.เดิมนะที่มีชัยเองเนี่ยเหมือนกับไม่บรรจุอยู่ก็จริงแต่ว่าแม้ว่าไม่มีคำถามพ่วงเนี่ยก็เปิดประตูให้กับคนนอกอยู่ดีนะสว.เนี่ยครับในบทเฉพาะการก็ชัดเจนนะครับว่ามาจากการแต่งตั้งทั้ง250คน2สายคนแต่งตั้งปลายทางก็คือคสช.นี่แหละแต่ว่าในแนวปฏิบัติหลักคิดง่ายๆเพราะเขาไปด้วยกันนะครับคือหมายความว่ากรรมการยกร่างกับไอ้พวกที่ตั้งคำถามพ่วงสปท.สนช.มันไปคู่กันมันไปขายเป็นแพ็คมันไม่ได้แยกกันขายนะมันเป็นเหล้าพ่วงเบียร์เลยเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญผ่านก็จะได้คำถามพ่วงด้วยนะครับในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็250คนก็โหวตเลือกนายกตั้งแต่วาระแรกพรรคการเมืองเนี่ยนะครับที่กำลังจะคิดจะเล่นงานผมเรื่องคุณสมบัติของสสเนี่ยคือมันเขียนกำกวมไว้ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้ววันนั้นก็ให้ตีความยังไงก็ได้นะครับเราเองก็เห็นหลายกรณีว่าในขณะที่เขียนรัฐธรรมนูญปี50นะเช่นอาจารย์จรัญภักดีธนคุณเป็นรองประธานคณะกรรมการยกร่างบอกว่าแก้ได้ใช้วิธีการแบบสสรแบบ211เหมือนรัฐธรรมนูญปี40แก้ง่ายแต่พอทางปฏิบัติพอเรื่องเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์จรัญก็ถอนตัวจากการพิจารณาคดีนะครับอันนี้เป็นเกมมั้ยเกมทุกอย่างคือเกมหมดวันนี้คือเกมเกมมาตั้งแต่ต้นก็คือว่าพวกนี้เนี่ยพูดได้ไงว่าวางสเปคไว้เองพูดได้ไงว่าทำ TOR เองแล้วก็มาประมูลเองแล้วก็มาจัดสร้างเองก็จะไม่ว่า TOR คือมาตรา35ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อกำหนดรัฐธรรมนูญชั่วถาวรเนี่ยนะชั่วคราวมันหนักมันล็อกทีนี้ไอ้ชั่วถาวรเนี่ยมันจะไปขัดกับชั่วคราวไม่ได้เพราะชั่วคราวมันมีสถานะแล้วทีนี้เนี่ยนะครับมันจึงให้เห็นว่ามันเป็นการวางแผนตั้งแต่ต้นพ.ร.บ.ประชามตินี่ก็เอาเปรียบกันมาตั้งแต่ต้นนะโกงนั่นแหละนะครับตอนนั้นและเพื่อว่ามันมีช่องทางไหนบ้างเอ้าพ.ร.บ.คอมกลัวว่านี่ครับนอกจากห้ามรณรงค์แล้วทางโลกโซเชียลก็ไปเพิ่มโทษเลยเพื่อให้เกิดความกลัวกันทั้งหมดเอ้าถ้ายังไปนี่นะครับยังไปก็จับตั้งข้อหาทุเรศเรื่อง5คนบ้างนะครับถ้าไม่เข้า5ก็ใส่พ.ร.บ.ประชามติคือให้เกิดภาวะของความกลัวทั้งสิ้นทั้งหมดคือการวางแผนคิดเป็นอื่นไม่ได้ก็คืออยากอยู่ยาวครับทีนี้ผมฟังท่านนายกถึงแม้ท่านจะพูดเล่นนะแต่ว่าผมว่ามีนัยยะสำคัญผมอาจจะเป็นบุคคลคนเดียวในโลกก็ได้นะครับที่มองนายกด้วยทัศนะบวกอันนี้จะพูดเล่นหรือพูดจริงฮะรอบนี้อันนี้ผมพูดจริงอ๋อพูดจริงคือทุกอย่างเนี่ยทั้งเล่นทั้งจริงอ่ะจริงหมดแหละนะครับทีเนี้ยท่านนายกพูดว่าท่านเนี่ยจะร่างกฎหมายเองนะถ้าเราพูดดีๆนะจะคือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ผ่านผมจะร่างเองผมจะร่างเองแต่ต่อมาอย่ามาถือสากับผมครับแต่ท่านพูดตอนแรกเนี่ยท่านไม่ได้พูดเท่านี้ท่านยังพูดบอกว่าผมร่างเองผมก็จะร่างตามที่ประชาชนต้องการเห็นไหมผมก็จะดูว่าประชาชนต้องการอะไรแล้วผมก็จะมาร่างซึ่งผมคิดว่าวินาทีนี้ไม่คลาดสายตาเลยผมมองท่านด้วยรอยยิ้มและน้ำไหลด้วยแววตาที่ซับซึ้งนะครับในเวลานั้นที่ผมน้ำไหลๆนี่เป็นไปได้ว่าเพราะว่าผมไม่ได้กินไบโอเอสตินนะครับคือตอนนั้นนี่สมองผมตีบไปชั่วคราวนั้นอาจารย์ที่พูดเรื่องไบโอเอสตินบอกว่าเวลาเราน้ำลายออกข้างปากเนี่ยเพราะว่าสมองเราเนี่ยตอนนั้นมีปัญหาเป็นไปได้ว่าผมฟังตอนนี้แล้วสมองผมหยุดทำงานไปชั่วคราวน้ำลายผมเลยออกข้างปากถือว่าเป็นโฆษณาที่ได้แบบนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่านี่ได้สะท้อนบางอย่างในวินาทีนั้นออกมาอย่างสำคัญเลยผมคิดว่าท่านก็มีความรู้สึกว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านแสดงไม่ใช่ความต้องการของประชาชนแต่ในขณะที่ท่านพูดเล่นอย่างนั้นผมก็จะพูดเล่นกับท่านกลับไปด้วยนัยยะสำคัญว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านให้ท่านเป็นประธานกรทเองเมื่อท่านเป็นประธานกรทเองผมว่าวินาทีนั้นเนี่ยเมื่อสังคมเนี่ยดูท่านเละเทะไปหมดแล้วนี่นะครับถ้าเกิดวันนั้นท่านสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับหนึ่งท่านเป็นประธานกรทเองแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนต้องการเหมือนท่านรู้ใจนะเป็นวินาทีสุดท้ายเลยนะครับที่ท่านจะกลายเป็นเทพที่บวยบินนะครับ
ปีกงามเลยเหมือนที่ท่านไปทำไปที่ตลาดน้ำอะไรนะตลาดรูปของท่านที่คลองพดุงกรุงเทพคลองที่สามารถไปจ่ายและปีกท่านเป็นเทพผมเห็นภาพนั้นคืออย่างนี้ครับคือว่าคือรัฐธรรมนูญเนี่ยคือความจริงก็คือว่าการให้กกต.รณรงค์อย่างล้มเหลวเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการจัดการการภายในหน่วยลงประชามติคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะว่ามีทางเดียวที่จะประชาชนทลายการโกงได้ก็คือคนออกมาใช้สิทธิ์อย่างถล่มทลายครับพูดง่ายๆว่าคนออกมาเหนือกว่าคะแนนบวกโกงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเอาอะไรกันไม่อยู่เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าพูดท่านพูดเล่นเอาละไม่ผ่านก็จะเขียนเองในทางปฏิบัตินะครับการเขียนรัฐธรรมนูญไม่ใช่ใครไปเขียนได้แต่ว่าต่อมาท่านก็รู้ว่ามันจะเป็นเงื่อนไขเพราะเราก็พูดว่าเราก็อยากจะดูฉบับที่ท่านเขียนเองเพราะฉะนั้นต้องคว่ำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก่อนเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เห็นในสิ่งที่เรามีความหวังมันเจอโอไอซิสเนี่ยมันก็ต้องแลกไงครับเพราะว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านก็ไม่ได้รัฐธรรมนูญฉบับพลเอกประยุทธ์เขียนครับเพราะฉะนั้นในชีวิตหนึ่งอยากได้รัฐธรรมนูญฉบับประยุทธ์เขียนมากกว่ามีชัยเขียนเพราะฉะนั้นมีทางเดียวก็คือต้องไม่ให้ผ่านก่อนเพราะว่าถ้าผ่านแล้วไม่ได้ประยุทธ์จะได้ของมีชัยแกก็รู้นี่ถ้าพลเอกประยุทธ์เขียนนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์เขียนนะในโลกนี้มีอยู่ประเทศนึงนะที่เขียนรัฐธรรมนูญโดยคนคนนึงก็คือพันเอกมูอัมมาร์กัดดาฟีแห่งลิเบียใช่มั้ยแล้วท่านเขียนรัฐธรรมนูญแล้วตอนนี้ท่านไปไหนตอนนี้ก็ยังไม่รู้แหล่งที่ไปคืออย่างงี้นะอาจารย์ไม่เห็นด้วยนะครับกำลังคิดอยู่อย่างนี้ว่าคือโอเคมันเป็นเรื่องเล่นน่ะเรื่องตลกน่ะถ้าพูดเล่นได้เราก็พูดเล่นได้ครับแต่ว่าถ้าพูดจริงนะทุกวันนี้ตัวเขาเองเนี่ยคือพูดอย่างนี้เนี่ยแปลว่าไม่ยอมรับผิดชอบในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญความจริงตัวเองเป็นยิ่งกว่าประธานกรท.ใหญ่เพราะว่าใหญ่กว่าเพราะว่าคสช.เขียนมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวผ่านเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวอักษรแปลว่าตัวเองเห็นชอบกับมาตรา35อยู่แล้วนะคือต้องรับผิดชอบในรัฐธรรมนูญชั่วคราวมันเป็น TOR เลยเป็นสเปคเลยมันเป็นสเปคเลยเป็นตัวเองเป็นคนวางสเปคสเปคแค่นี้ไม่พอยังมีสเปคเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะมีชัยบอกเขียนมาสิถ้าต้องเขียนมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วนอกจากนี้โทรคุยกันตลอดยังโทรคุยแต่มีชัยโทรคุยมีชัยบอกไม่พอต้องเขียนมาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการอะไรจึงออกมาเป็นบทเฉพาะการทีนี้ถามว่าเขาถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยหนึ่งแสดงถึงความไม่รับผิดชอบแต่ในความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะเขาเนี่ยได้ติดตามอย่างกรณีของบวรศักดิ์มันพังไปเพราะคอปปซึ่งมีคนโจมตีมากอันนั้นตอนสุดท้ายที่ใส่ทีหลังแต่ว่าเป้าจริงๆก็คือการดีเลย์แท็กติกแต่หมายถึงปฏิกิริยาของประชาชนนะที่ออกมามากกว่าตอนแรกๆที่นั่งเขียนนะแล้วคอปปนี่ไปลอกของพม่าเลยนะไปลอกของพม่าเลยคือเอาทหารไปใส่ไว้ตรงนั้นหมดแต่พอมาเขียนใหม่แก้ใหม่ก็เลยเอาทหารมาใส่ในวุฒิสภาคือมันเป็นทฤษฎีว่าถ้ามีสิ่งที่เลวอยู่แล้วเพื่อให้คนลืมเรื่องที่เลวเหล่านั้นต้องสร้างเรื่องที่เลวกว่ายิ่งกว่าแล้วเอาองค์กรอิสระทั้งหลายที่ต้องมาจากวุฒิสภาที่แต่งตั้งโดยคสช.มามีมาตราเรียกว่าอะไรมีอำนาจสูงสุดในมาตรา5ดังนั้นเหนือกว่าพม่าพม่ามีองค์กรเดียวที่ฐานเป็นฉบับพม่าเรียกพี่อันนี้มี2นะคือมาตรา5เนี่ยจะมีองค์กรแก้วิกฤตซึ่งศาลรัฐธรรมนูญศาลต่างๆและองค์กรอิสระเป็นเสียงข้างมากตัวนายกเนี่ยนะแล้วก็ประธานสภาเป็นเสียงข้างน้อยเพราะองค์กรอิสระใส่เข้าไปเนี่ยประธานองค์กรอิสระทั้งหมด10กว่าละนะทีนี้ถามว่าความรับผิดชอบยิ่งกว่าเป็นประธานกรท.คือต้องรับผิดชอบฉบับนี้เพราะตั้งแต่เป็นคนวางสเปคและเป็นคนเปลี่ยนเป็นคนแต่งตั้งแล้วก็ออกคำสั่งครั้งสุดท้ายรวมทั้งคำถามพ่วงนะรวมทั้งคำถามพ่วงมันมาจากทั้งหมดคือเป็นกระบวนการเดียวกันหมดแต่ชิ่งไปเฉยๆอ่ะว่าเป็นความรับผิดชอบของมีชัยถามว่ามันถ้าในทัศนอาจารย์นั้นแล้วอยู่ๆมาบอกว่าแล้วผมเขียนเองก็ได้แล้วไอ้นี่มันก็คือเขียนเองนี่แหละที่มาทั้งหมดก็คือท่านเขียนแล้วพอสุดท้ายบางอย่างกลัวว่าจะแก้ปัญหาไม่ทันเรื่องการศึกษาก็เลยออกมาเป็นมาตรา44 บอกว่าเรียน15ปีอันนี้ก็คือแก้เกม
นะแล้วพอรัฐธรรมนูญผ่านมาตรานี้ก็ใช้ไม่ได้นะคำสั่งเนี้ยมันรัฐธรรมนูญมันจะขัดกับรัฐธรรมนูญมันเหนือกว่าแล้วอีกอันที่กลัวมากก็คือเรื่อง30บาทตอนนั้นมีชัยเลยไปเดินบอกไม่ได้ยกเลิกแต่ขอโทษที่เขียนเนี่ยมันเป็นไปตามอะไรอ่ะตามกฎหมายกำหนดผู้ยากไร้และเป็นไปตามกฎหมายกำหนดตัดคำว่ารัฐสวัสดิการตัดคำว่าเท่าเทียมกันออกไปทั้งหมดเลยอันนี้นี่ยกตัวอย่างคือทั้งหมดที่จะพูดนี่ก็คือว่าจริงๆน่ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นของท่านนั่นแหละท่านอย่ามาบอกว่ามาเขียนทีหลังไอ้นี่ก็เขียนหลายรอบเขียนแล้วแก้ด้วยคือดูเสมือนหนึ่งว่าทุกองค์กรมันมีอิสระหมดท่านไม่สามารถสั่งอะไรได้เลยทั้งที่ท่านเนี่ยสามารถทำได้ทุกเรื่องสั่งไปเป็นรัฐธรรมนูญสั่งไปเป็นคำสั่งแล้วก็สั่งออกมาแก้โดยการออกมาตรา44แม้กระทั่งโดยวาจาเนี่ยการโทรศัพท์พูดคุยกันก็ส่งนัยยะแล้วแล้วเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตอนหลังนะในฉบับบทเฉพาะการในเรื่องของวุฒิสมาชิกเพราะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยท่านเท่ากับท่านเขียนนี่แหละอยู่แล้วแต่อย่ามาบอกว่าจะขอเขียนใหม่ความจริงท่านต้องรับผิดชอบแต่พูดอย่างนี้เหมือนกับว่าผมไม่ได้เขียนถ้ามันไม่ผ่านผมจะเขียนใหม่ให้นะนะแล้วก็มาบอกว่าผมพูดเล่นคือจริงๆน่ะนะที่ท่านทำรัฐประหารท่านก็ไม่ได้ทำเล่นนะท่านก็ทำจริงทำรัฐเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ทำจริงนะทั้งหมดนี่ทำจริงมาโดยตลอดนะแล้วจะมาบอกว่าพูดเล่นไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของเผด็จการนะคือน้อยเนี่ยนะครับที่จะมีเผด็จการที่ไม่สืบทอดอำนาจแม้กระทั่งคนที่มาจากการเลือกตั้งก็อยากอยู่สมัยสองมันเป็นสัจธรรมของอำนาจอาจจะเว้นสนธิบุญจรกรินไหมคือสืบทอดแต่คิดผิดคือคุณสนธิเนี่ยนะครับมีอำนาจวันเดียวคือวันยึดหลังจากนั้นคุณสนธิหมายถึงพลเอกสนธิเนี่ยนะครับบุญจรกรินก็ถูกยึดอำนาจต่อเพียงแต่ว่าคนไม่เห็นว่าถูกยึดอำนาจไปแล้วคุณสนธินี่แหละครับมาบอกเองนะครับว่าตัวเองมีอำนาจแค่วันเดียวคือวันยึดอำนาจแต่ว่าความที่พลเอกสนธิแกเป็นนักกีฬาแกชอบเล่นฟุตบอลนะครับก็เล่นเก่งคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นวิสัยนักกีฬานะครับเจอกับพวกเราก็พูดคุยกันดีเพราะว่าเข้าใจกันเสียรู้ไปแล้วคือมันจะไปต่อว่าทำไมกับเรื่องที่มันเสียรู้ไปแล้วเพราะฉะนั้นการยึดอำนาจคราวนี้เนี่ยนะครับมันจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเอาละแม้ว่าพลเอกสนธิจะยึดอำนาจมีผลวันเดียวเนี่ยนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็เป็นคนที่พูดได้ไงว่าก็พอมีหลักพอสมควรนะแล้วก็เหมือนเอายกตัวอย่างเขายายเที่ยงพอเห็นว่าผิดท่านรื้อบ้านภายในวันเดียวปุ๊บเดียวคืนเลยนะคือพูดได้ไงว่าถูกผิดว่ากันนะแต่ว่าก็มีความละอายที่จะพูดอะไรที่ตรงกันข้ามกับความจริงแม้ว่าจะพูดน้อยแต่ว่าก็ระมัดระวังจะไม่ว่าวันนี้พูดอย่างวันพรุ่งนี้พูดอย่างพลเอกสุรยุทธ์ก็จะระมัดระวังพลเอกสนธิก็ไม่อยู่ในสภาพที่มีอำนาจนี่คือหลักที่คณะยึดอำนาจที่ผ่านมาและจะเห็นชัดเจนว่าการระมัดระวังเรื่องการใช้อำนาจค่อนข้างที่จะสูงมากกับคณะรัฐประหารชุดนั้นคือการรัฐประหารไม่ดีสักชุดอะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบว่าการระมัดระวังในการใช้อำนาจเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าชุดนั้นเนี่ยระมัดระวังมากเมื่อเทียบกับชุดนี้แม้กระทั่งชุดปี34ครับคุณอนันต์เป็นนายกเห็นไหมคือปี34เนี่ยคือทหารยึดอำนาจและก็มอบตำแหน่งนายกให้กับคุณอนันต์ฉายาก็คือหอยลืมเปลือกคือหลายเรื่องนะจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ตามเนี่ยนะแต่แสดงให้เห็นว่าตัวเองมีความเป็นอิสระและก็พูดง่ายๆว่าเป็นนายกที่ไปยืนและสง่างามผมไม่ได้บอกว่าพลเอกประยุทธ์ท่านจะสง่างามหรือไม่สง่างามนะ เพียงแต่ว่าหลักใหญ่ใจความคนเป็นนายกมันก็มีเกรดคนเป็นนายกเหมือนกันนะมันต้องพูดแล้วมันต้องปฏิบัติคำไหนต้องคำนั้นนะยิ่งมาจากทหารด้วยยิ่งแล้วใหญ่เพราะฉะนั้นทั้งขณะนี้วิธีการต่างๆที่จะเข้าไปสู่การรักษาอำนาจความจริงมันเป็นเรื่องยากนะอย่างที่ผมพยายามอธิบายว่าถ้าอยากอยู่ต่อนี่จะไม่ได้อยู่แต่ถ้าอยากไม่อยากจะอยู่ต่อเพราะว่าคิดว่าเวลาตัวเองมันเหลือน้อยก็จะรีบทำความดีรีบแก้ไขปัญหากับประชาชนประชาชนก็จะยกให้เองแต่ว่าคนมันหนีสัจธรรมข้อนี้ไม่ได้คือเป็นก็อยากจะอยู่ยาวพออยู่ยาวก็ทำอะไรที่มันลักลั่นนะครับทำในสิ่งที่มันไม่ควรจะทำเพราะคิดว่าตัวเองจะต้องเอาอำนาจจัดกลไกข้าราชการย้ายได้ทุกเวลาเช้าเที่ยงเย็นกลางคืนดึกก็ยังย้ายได้
รัฐบาลที่แล้วย้ายคนเดียวพ้นทั้งรัฐบาลนะรัฐบาลนี้อยากจะย้ายใครก็ได้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถามว่าทำไมการแก้ไขปัญหาของประเทศมันไม่สำเร็จผลล่ะก็เพราะบ้านเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าเรานี่อยู่กับโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกมันก็เห็นว่าแม้ว่าเราจะพูดอย่างไรก็ตามนายกเวลาไปพบกับไม่ว่าไปต่างประเทศหรือจะพูดกับต่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทยเหมือนกับบทสวดมนต์ผมจะพาประเทศเดินหน้าเข้าสู่ประชาธิปไตยผมจะคืนประชาธิปไตยโดยเร็วผมไม่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาสู่อำนาจถ้าผมไม่เข้ามาคนไทยจะตีกันฆ่ากันผมมีความตั้งใจที่จะคืนอำนาจคือท่องวนอยู่เนี่ยเพราะต่างชาตินี่เขาฟังเรื่องนี้เป็นหลักเพราะรู้ว่าไปพูดเรื่องอื่นไม่ได้เรื่องที่ท่านพูดกับคนไทยแต่ท่านลืมไปว่านี่มันโลกสื่อสารไร้พรมแดนนะบริบทที่ท่านพูดกับคนไทยนั้นต่างชาติเขาก็ได้ยินด้วยแต่เวลาที่ท่านพูดกับต่างชาติที่ผมบอกว่าฝ่ายเสนาธิการของท่านเนี่ยรักท่านจริงหรือเปล่าเพราะว่าขณะที่ท่านพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนท่านพูดเรื่องประชาธิปไตยในขณะที่ท่านพูดนะในประเทศไทยก็จับโชว์นะครับเพื่อให้เห็นว่าการพูดของท่านมันเหลวไหลที่สุดท่านพูดยังไงวะที่พูดอยู่นั่นน่ะที่พูดอยู่นั่นโกหกทั้งหมดแล้วถามว่าใครทำร้ายท่านที่ท่านบอกว่าไปช่วยพูดให้ทีดิว่าเราเป็นคณะรัฐประหารไม่เหมือนใครทั้งโลกก็นี่ไงไม่ใช่จับนี่ก็ไม่ใช่ก็คือไปพูดพอไปพูดท่านบอกเราเป็นประชาธิปไตยมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซะอีกนี่เป็นคำพูดท่านนะท่านบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตย 99.99 ก็ปรากฏขณะที่ท่านพูดอยู่นั่นในไทยก็จับโชว์แล้วคนที่ถูกฉีกหน้าเนี่ยก็คือพลเอกประยุทธ์นั่นแล้วถามว่าใครฉีกก็ลูกน้องท่านเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางการเมืองเขารู้เลยนะนี่กำลังไปเจรจาอยู่นะเว้ยอย่าไปเที่ยวจับใครนะเขาต้องรู้เลยนี่หลักการง่ายๆแต่นี่นะครับแสดงว่าจับโชว์และท่านไม่มีความรู้สึกด้วยถ้าท่านมีความรู้สึกแสดงไอ้พวกนี้ทำร้ายท่านแหละเพราะว่าผมกำลังพูดว่าเราเป็นประชาธิปไตย 99.99 เป็นประชาธิปไตยมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซะอีกกำลังโชว์ได้ที่ในไทยก็อุ้มเอาคิ้วเอาจับเอาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครอธิบายได้ดีมากกว่าตัวท่านและคณะของท่านมันไม่ใช่เพราะคำพูดอ่ะท่านเป็นนายกที่พูดมากที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมานะในเวลาเท่ากันไม่มีใครพูดมากเท่ากับพลเอกประยุทธ์มาก่อนแต่ว่าพอพูดเสร็จผลการกระทำมันสวนแล้วโดยว่าเป็นเพราะประชาชนหรือเปล่าเป็นเพราะคนที่ไม่เห็นด้วยกับท่านหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเป็นองคาพยพท่านเองทั้งสิ้นที่ทำลายเกียรติภูมิของท่านเองที่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้สั่งท่านไม่ได้ทำเรื่องปิดสื่อหรือแม้กระทั่งล่าสุดยกตัวอย่างเรื่องคนขับแท็กซี่แล้วรู้ว่าคนขับแท็กซี่ชวนแม่คนไปใช้สิทธิ์คือพูดยังไงว่าไปรู้ถึงขนาดนั้นนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าใครไปบอกท่านอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่าท่านจะอยู่อย่างมีเกียรติถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาท่านเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งท่านคือความที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยผมก็สอบถามพวกอยู่ในกองทัพเนี่ยคือท่านเป็นคนช่างจำนัญจานะสมัยท่านเป็นผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยเขาเวลาประชุมหน่วยขึ้นตรงเนี่ยประชุม9โมงกินข้าวเที่ยงแล้วก็แยกย้ายเนี่ยปรากฏว่าปกติหน่วยขึ้นตรงต้องมารายงานว่าหน่วยนี้อย่างนี้ครับ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 ผลการปฏิบัติเป็นอย่างไรครับผมปรากฏว่าท่านพูดตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงหลังจากนั้นกินข้าวแยกย้ายกันไปไม่ต้องเตรียมตัวและผู้ใต้บังคับบัญชาท่านก็รู้นิสัยท่านเนี่ยท่านเนี่ยเป็นคนไอเดียบันเจิดสั่งร้อยเรื่องไอ้ลูกน้องก็บอกไม่มีทางจำได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องทำตามหรอกเมื่อทำตามเรื่องเดียวตลาดน้ำคลองประดุงกรุงเกษมเพราะท่านชอบท่านชอบตลาดน้ำแต่เรื่องอื่นที่ท่านไม่ชอบเนี่ยเดี๋ยวท่านก็ลืมแล้วนะครับคือท่านสั่งโดยผู้ใดสัมภาษณ์สั่งไปปาฐกถาสั่งคืนความสุขสั่งนี่ไม่นับเป็นลายลักษณ์อักษรนะแต่มีใครเคยรวบรวมให้ว่าพลเอกประยุทธ์เคยสั่งอะไรไว้บ้างผมเคยบอกว่าเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต้องรวบรวมพลเอกประยุทธ์สั่งว่าร้อยเรื่องเนี่ยทำจริงๆกี่เรื่องเพราะว่าคนสั่งก็จำไม่ได้และไอ้คนทำเนี่ยรู้ว่าคนสั่งมันจำไม่ได้เสร็จก็ไม่ต้องทีนี้เนี่ยถามว่ามันกระทบอะไรทีนี้กระทบอะไรพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยบอกว่ารายการคืนความสุขเรตติ้งมันหายไปก็เพราะนี่ไงเพราะท่านเวลาสั่งคืนความสุขเอาไปว่ากันเอาไปติดตามกันเอาไปทำกันลองไปคิดกันสิไปทำกันสิทีนี้ไอ้คนที่ฟังเนี่ยเช่นว่าปัญหาเรื่องป่าไม้ในเขตพื้นที่เขาเนี่ย
คนนั้นก็จำดิเอาเรื่องน้ำคนนี้ก็จำนะครับเรื่องท่องเที่ยวคนนี้ก็จำมันแบ่งกันจำแต่เรื่องของตัวเองคนนี้มองไม่ได้ไม่รู้จะดูทำไมพอเรื่องคนนี้เอาไม่ได้ก็ไม่รู้จะดูทำไมไม่ได้ก็ไม่รู้จะดูทำไมเพราะว่าคนที่รับผลกระทบเนี่ยเขาจะจำในเรื่องของเขาแต่พลเอกประยุทธ์ท่านพูดเข้าใจว่าไอ้ที่ท่านพูดอ่ะคนไปทำหมดแล้วนะที่ท่านบอกว่าท่านทำงานมากเหลือเกินเพราะท่านเข้าใจว่าพอท่านพูดท่านเป็นรัฐาธิปัตย์กฎคือข้าข้าคือกฎเนี่ยแต่ท่านไม่รู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาท่านผู้ใต้บังคับบัญชาท่านน่ะรู้จักตัวท่านพูดร้อยมันไปทำทักหนึ่งทำทักสองเพราะพลเอกประยุทธ์จำที่ตัวเองสั่งไม่ได้ไงผมบอกว่านั่งมา2ปีกว่าเนี่ยรองให้เลขาที่การนายกรัฐมนตรีไม่ค่อยมีงานทำเท่าไหร่เนี่ยทางเปิดเผยนะทางอื่นผมเชื่อว่ามีงานทำรวบรวมมาที่พลเอกประยุทธ์สั่งเนี่ยนะลายลักษณ์อักษรโดยวาจาตามรูปแบบต่างๆนี่นะว่าเรื่องอะไรบ้างแล้วทำเรื่องอะไรบ้างร้อยทั้งร้อยเชื่อผมเนี่ยว่าทำเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นและพลเอกประยุทธ์แกไม่รู้นี่ประเทศไทยมันใหญ่มากนายกประยุทธ์ก็บอกว่าตอนแรกเข้าใจว่าเข้ามา5เดือนในแก้ไขปัญหาได้หมดแต่ปัญหาประเทศไทยมันใหญ่เกินนี่มา2ปีได้ปฏิรูปแค่ 10% ทีนี้เนี่ยนะครับพอตัวเองสั่งทุกวันเนี่ยมันก็มีคนมีความเชื่อเป็นก็สั่งแล้วไงแต่ไม่มีชุดที่ไปติดตามว่าไอ้ผลที่สั่งไปนั้นมันต้องมีชุดไปตามแล้วมารายงานทีนี้พอพลเอกประยุทธ์ไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยในร้อยคนยกตัวอย่างร้อยคนมันเดือดร้อนเจ99แต่ผู้ว่าและกลไกแต่ละจังหวัดเอาไอ้หนึ่งรายที่ไม่เดือดร้อนมาโชว์พลเอกประยุทธ์มาโชว์กับพลเอกประยุทธ์ว่านี่ไงดีไปใต้กล้วยหอมทองนะครับไปโคราชก็ซ้อมตบมือกันซ้อมตบมือกันก่อนเป็นจังหวะนะครับเหมือนเกาหลีเหนือเนี่ยร้องไห้กันทั้งประเทศเวลาผู้นำตายคนไหนไม่ร้องไห้ก็ตายตามผู้นำเลยนะทีนี้เนี่ยก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ก็เข้าใจว่าเออไปต่างจังหวัดเรามีความสุขนะเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขไม่มีใครสอพลอได้ดีกว่าฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็โดนกันมาหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์ต้องการของจริงต้องประกาศมาตรา44สั่งเลยว่าจังหวัดไหนผักชีโรยหน้าเนี่ยผมจะย้ายและใครเดือดร้อนไอ้คนไม่เดือดร้อนไม่ต้องมาพบขอพบแต่คนที่เดือดร้อนรัฐมนตรีทุกกระทรวงไปเปิดเนี่ยนะครับเปิดเป็นห้องประชาชนเดือดร้อนกระทรวงไหนไปพบกระทรวงนั้นไอ้นี่ไม่มีพอไปถึงท่านนายก10ปียาวไปเลยท่านนายกอยู่ยาวเพราะอะไรครับพวกนี้ก็ถูกซักซ้อมมาคือหลายกรณีเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยมันถูกจัดฉากแล้วก็จนกระทั่งพลเอกประยุทธ์เองก็ชักจะเคลิบเคลิ้มนะครับแล้วก็พอนานวันครับเพราะว่าตัวเองถูกฝ่ายอื่นวิพากษ์วิจารณ์แล้วธรรมชาติของผู้มีอำนาจเนี่ยอยากฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากจะฟังของพวกเราพูดไม่อยากฟังเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะฟังเพราะฉะนั้นอยากจะฟังคือ10 ปี 10 ปีดีที่สุดประเทศไทยขาดท่านไม่ได้ท่านกับชาติมาเกินหนุนโอ้โหมีหน้าที่รับผิดชอบชาติบ้านเมืองถ้าไม่มีท่านแล้วประเทศไทยอยู่ยังไงนี่เอางี้ไหมอยากฟังเราเปลี่ยนเราทำเป็นอะไรอะเวทีที่ท่านอยากฟังอะเราลองชมรัฐธรรมนูญกันไหมคือท่านอาจจะชอบก็ได้เป็นเวทีจอมวางที่ท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าชมรัฐธรรมนูญไอ้ที่ด่าเหมือนเดิมอ่ะดีแล้วคือถ้าเราพลิกเป็นชมเนี่ยนะเออเป็นยอวาทีถ้าพลิกเป็นชมนี่ก็ชมกันได้ทุกเรื่องนะไม่ยอวาทีอ่ะเป็นรายการแบบยอวาทีคือพอถ้าชมเนี่ยนะจะหนักกว่าวิพากษ์นั่นเองพอฟังเห็นคุณจตุพรพูดว่าชอบไปชมใช่ไหมเราลองเปลี่ยนดูไหมแล้วมันเสร็จหมดนะครับเพราะว่าคนเนี่ยนะครับเขาก็รู้ว่าผู้นำเนี่ยมันวันเรื่องเยอะในประเทศไทยและความนี่นะครับพูดง่ายๆยิ่งกว่าผู้กำกับสถานีตำรวจเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนี้จิ้มในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยพวกเนี่ยวีนแตกเลยเหมือนคนขับแท็กซี่ไปพูดคนเดียวเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านมาหลุดได้ไงคนเป็นผู้นำถึงขนาดมาเป็นตัวอย่างมันเป็นตัวอย่างไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเนี่ยไอ้ที่ท่านสั่งมาทุกรูปแบบเนี่ยเชื่อผมเนี่ยทำไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันสั่งมากสั่งจนจำไม่ได้ลองสักวันไหมและพรุ่งนี้มาสั่งใหม่อีกเลยครับแล้วก็ลืมไอ้ที่สั่งเก่าแล้วลองสักวันไหมพี่ทีวียอวาทีสักวันนึงนั่นแหละมันจะมีปัญหาไอ้ตอนชมเนี่ยเพื่อนกสทอาจจะลองดูว่าถ้ากสทไม่ชอบเราเห็น
ความเห็นต่างมันดีนะเราลองยอวาทีดูพอฟังนานๆชักจะเป็นลมอันนี้เรื่องที่พี่ตู่กล่าวมาทั้งหมดนะครับผมฟังแล้วผมพยายามสังเกตสังกาตามที่พี่ตู่พูดนะผมเองก็มีความหวังดีนะเพราะว่าหวังดีต่อทุกฝ่ายนะแต่นี้ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าท่านนายกคสช.นะครับได้พิจารณาถึงว่าสรรพกำลังทั้งหลายสรรพอาวุธทั้งหลายที่พยายามใช้ทำหน้าที่ทางความคิดอยู่ในทุกวันนี้เพื่อต่อสู้ให้ได้มาซึ่งเป้าหมายของท่านนะผมอยากให้ท่านได้ประเมินนะครับว่าไอกองกำลังด้านความคิดทั้งหลายของท่านแต่ละกองเนี่ยนะครับรวมทั้งแม่ทัพนายกองเหลืออะไรบ้างแล้วนะครับก็สรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับกองกำลังชุดแรกภายใต้ท่านอาจารย์บวรศักดิ์วันโนนั่นถือว่าเป็นกองกำลังที่สำคัญนะครับวันนี้ไอ้นี่หล่นจากเรือหล่นจากเรือแล้วกองทัพแตกแล้วนะครับแล้วก็ถูกถีบแล้วก็ผู้บัญชาการก็รู้สึกว่าจะร่อแร่อยู่ในชุดนั้นนะครับพอมาถึงกรทชุดนี้นะครับถือเป็นกองกำลังที่ได้รวบรวมกันขึ้นมาใหม่ก็ถือว่าเป็นจอมยุทธที่สำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญไอ้นี่กำลังก็ทำท่าจะเป็นจอมปลวกตอนนี้ทำท่าจะเป็นจอมปลวกแล้วตอนนี้นะครับแต่ทีนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าจอมปลวกนั้นไม่มีอะไรอย่าเยี่ยวใส่ท่านั้นบวมนะครับเอาทำไปละทำหมดละอันนั้นก็หนึ่งกองกำลังนะครับแล้วไปดูที่กกต.ก็ดีนะครับไปดูที่กสทช.ก็ดีนะครับไปดูในทุกๆกองกำลังของท่านผมคิดว่าวันนี้ท่านจำเป็นจะต้องประเมินอย่างยิ่งนะครับเพราะกระแสหลักคือรัฐบาลประชาชนมองไปที่รัฐบาลกสช.เป็นกระแสหลักเขาไม่ได้มองไปที่กรท.นะไม่ได้มองไปที่กกต.นะไม่ได้มองไปที่ไหนทั้งสิ้นนะกระแสหลักของประชาชนนั้นมองไปที่ตัวของรัฐบาลคสช.เพราะนั้นผมคิดว่าถ้าท่านประเมินได้เนี่ยผมอยากให้ท่านอยู่นานๆครับขอรับนานเท่านั้นรับนานเท่านั้นชั่วกาลปวสันถ้าชาตินี้ไม่พอชาติหน้าต่ออีกก็ยังได้ครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฟังในรายการพิเศษของเราได้หลายแง่มุมนะฮะอย่างอาจารย์ธิดามาวันนี้วิชาการเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ลูกหยีมาแนวปรัชญาปรัชญาคุณจตุพรก็ในฐานะแกนนำนปช.นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการพิเศษแล้วนะครับต้องรอติดตามกันต่อว่าสถานการณ์การที่ไปยื่นศาลปกครองในวันนี้นั้นจะมีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับเชื่อแน่ว่าหากมีความคืบหน้าก็จะมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบในรายการต่อๆไปของช่องพิสทีวีนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการพิเศษเราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ